่อนข้างจะละเอียดลึกซึ้งที่ผมบรรยายไว้เนี่ยนะครับเขาก็มีความขวนขวายว่าเดี๋ยวเราจะชวนมาช่วยกันรวบรวมไว้นะครับรวบรวมไว้ว่าเรื่องราวต่างๆที่เป็นเกล็ดความรู้ที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับพระอภิธรรมที่เรียนมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็การอธิบายใช้คำจำกัดความอะไรอธิบายอย่างไรจึงจะเข้าใจกระชับชัดเจนอันนี้ก็ผมก็อนุโมทนาในกุศลเจตนาของนักศึกษากลุ่มนี้นะครับเมื่อกี้มีนักศึกษาเขาสามารถน้อมน้าวจิตใจให้คุณแม่สามารถที่จะบริจาคทานได้ก็อนุโมทนากับท่านนักศึกษาด้วยแล้วก็อนุโมทนาในทานกุศลของคุณแม่ที่ได้ทำด้วยฉะนั้นการอนุโมทนาเนี่ยเกิดง่ายนะครับแค่เราเห็นใครทำความดีเราก็สามารถชื่นชมในส่วนที่เป็นความดีของเขาได้แล้วนะครับธรรมสวนะนะครับจริงๆธรรมสวนะใหม่นี่ฟังได้บ่อยมากเลยเท่าที่โอกาสจะมีก็คือนอกจากการเรียนตอนกลางคืนนะครับกลางวันว่างมีเวลาไปเปิดคลิปที่เรียนไปแล้วย้อนหลังนะครับจะวิชาไหนก็ได้ที่เรียนไปแล้วทุกครั้งที่เราได้ฟังทำทบทวนเราจะเกิดความรู้ความเข้าใจที่ละเอียดลึกซึ้งกว่าการฟังครั้งแรกโดยแน่นอนนะครับจะมากแค่ไหนก็แล้วแต่การทบทวนมากก็ยิ่งได้เข้าใจมากธรรมเทศนาเรามีโอกาสแสดงธรรมแก่ใครหรือยังธรรมเทศนาไม่แปลว่าคุณต้องเรียนจบมีความรู้มากๆแล้วก็มาเปิดสอนอย่างผมนะแค่คุณเอาธรรมะที่คุณเข้าใจไปชี้แนะให้คนใกล้ตัวญาติพ่อแม่เพื่อนพี่น้องให้เขาเข้าใจได้แม้แค่หัวข้อธรรมสั้นๆ สักหัวข้อหนึ่งแค่นี้เป็นธรรมเทศนาแล้วนะครับอย่างเช่นท่านนักศึกษาที่ชี้แนะให้คุณแม่เห็นประโยชน์ของการให้ทานโดยเฉพาะการละทานนะครับที่เรากำลังจะได้ช่วยเหลือคนไข้ที่กำลังป่วยหนักทุกข์หนักให้เขาจะได้มีโอกาสรอดชีวิตกลับไปหาครอบครัวได้นะครับจนแสดงอานิสงส์ของทานจนคุณแม่เห็นประโยชน์นะครับเกิดศรัทธาเกิดปัญญาบริจาคเงินร่วมทำบุญมาในส่วนนี้อันนี้ก็เป็นธรรมเทศนานะแค่พูดโน้มน้าวให้คุณแม่เข้าใจทานและอานิสงส์ของทานต่างๆนะครับแล้วก็ทิฏฐุชุกกรรมการทำความเห็นให้ถูกตรงตามความเป็นจริงก็คือความเชื่อเรื่องกรรมและผลของกรรมพวกเราก็คงจะเชื่อเรื่องกรรมและผลของกรรมอย่างซาบซึ้งนะครับทุกท่านแล้วดังนั้นบุญเกียรติวัตถุ10ในแต่ละวันมีโอกาสทำข้อไหนได้ทำทันทีอย่าชักช้านะครับเพราะเมื่อโอกาสล่วงเลยไปแล้วเราอาจจะไม่มีโอกาสได้ทำอีกนะครับก่อนไม่รู้ว่าอยู่แล้วก็ได้บุญเกียรติวัตถุ10ข้อแล้วนะครับทีนี้ท่านบอกว่าบุญเกียรติวัตถุบางทีเขาแสดงโดย3แค่หัวข้อทานศีลภาวนานะครับท่านก็เอาทานศีลภาวนาที่เป็นหัวข้อเนี่ยมาแจกแจงว่าบุญเกียรติวัตถุข้ออื่น สามารถสงเคราะห์ลงในบุญเกียรติวัตถุข้อใดได้บ้างนะครับได้บ้างอย่างเช่นการสงเคราะห์ลงในทานท่านบอกว่าข้อการให้ทานเนี่ยเป็นประธานอยู่แล้วปฏิทานามัยกับปัตตานุโมทนามัยก็สงเคราะห์อยู่ในกลุ่มของทานนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันสืบต่อมาจากการให้ทานเป็นหลักนะครับส่วนสงเคราะห์ศีลนะครับกลุ่มของศีลก็มี3อย่างนะครับก็คือข้อ1ตัวศีลเนี่ยเขาเป็นประธานอยู่แล้วอัปปัจจยนะความอ่อนน้อมถ่อมตน กับวยาวัจจไมความการขวนขวายช่วยเหลือในกิจที่ดีที่ชอบก็สงเคราะห์ลงในศีลบางท่านก็บอกว่าอ้าวศีลเป็นเครื่องงดเว้นจากทุจริตไม่ใช่หรือความอ่อนน้อมกับขวนขวายช่วยเหลือมันเป็นศีลได้ยังไงนะครับทีนี้บริบทความหมายของคำว่าศีลน่ะมีการแสดงไว้หลายในหลายมุมมองนะครับไอ้ตัวศีลเองอ่ะการงดเว้นจากบาปทุจริตทางกายวาจาถ้าเรียกว่าวาริตศีลนะครับถ้าเรียกว่าวาริตศีลวาริตมาจากคำว่าวิรัตนั่นแหละนะครับก็คือมีการงดเว้นจากทุจริตนะครับก็คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์เป็นต้นนะครับส่วนอัปปัจจยนะนะคะกับวยาวัจจไมยท่านก็สงเคราะ
ยงศีลอีกประเภทหนึ่งท่านเรียกว่าจารีตศีลนั่นแน่จะได้ค่าปรับ20บาทแล้วไหมเนี่ยห้องหนึ่งใครลืมปิดไมค์ห้องหนึ่งใครลืมปิดไมค์ช่วยสำรวจโทรศัพท์ตัวเองเดี๋ยวมีเสียงแทรกมาโดนปรับ20บาทนะครับฉะนั้นความอ่อนน้อมถ่อมตนกับหนขวายช่วยเหลือในกิจที่ดีชอบท่านสงเคราะห์อยู่ในจารีตศีลคือจารีตประเพณีที่ดีงามที่เราควรจะสืบต่อคุณเยาวเรศคุณเยาวเรศลืมปิดไมค์ช่วยปิดไมค์จ่ายค่าปรับ20บาทด้วยเข้าห้องเรียนปุ๊บต้องปิดไมค์ทันทีเลยนะครับเสียงที่บ้านคุณดังเข้ามาหน้าห้องรบกวนการบรรยายปิดไมค์เป็นไหมครับสมาชิกใหม่เหรอไม่ค่ะอาจารย์แต่ว่าโอ้สมาชิกใหม่งดเว้นค่าปรับงดเว้นค่าปรับให้หนึ่งครั้งโอเคครับปิดไมค์เลยนะเข้าปุ๊บปิดปั๊บโอเคครับฉะนั้นอะไรอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นจารีตประเพณีที่ดีงามเนี่ยนะครับจะเรียกว่าจารีตศีลฉะนั้นการที่อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิดนะครับหรือผู้ที่มีคุณธรรมสูงกว่ามีวัยสูงกว่ามีชาติวุฒิสูงกว่าเหล่านี้เป็นจารีตประเพณีที่ดีที่เราจะต้องช่วยกันสืบทอดนะครับซึ่งทุกครั้งที่เราอ่อนน้อมต่อผู้ที่มีวุฒิสูงกว่าเราไม่ว่ากรณีใดบุญก็เกิดแล้วนะครับก็ห่วงเด็กรุ่นหลังนี่แหละนะครับก็ความอ่อนน้อมตัวนี้อาจจะหายไปจากจิตใจของเขานะครับจากการที่ถูกชักนำไปในทางชั่วทางผิดว่าพ่อแม่ผู้ใหญ่ครูอาจารย์ไม่มีบุญคุณก็ไม่ถึงต้องไปไหว้ต้องไปอ่อนน้อมกับท่านเด็กก็มันก็จะทำให้ประเพณีที่เป็นจารีตประเพณีที่ดีหมดสิ้นไปได้เหมือนกันนะครับอันนี้ส่วนการสงเคราะห์ในกลุ่มของภาวนาท่านบอกว่าตัวภาวนานั่นแหละสมถะและวิปัสสนาภาวนานั่นแหละเป็นปัจจัยให้เกิดปัญญานะครับปัญญาที่จะทำจิตให้สงบจากกิเลสนิวรณ์เป็นวิขัมภนะปหานบ้างนะครับเพื่อจะให้จิตนะครับปราศจากนิวรณ์เป็นสมุจเฉทปหานบ้างตัวภาวนาเป็นตัวประธานอยู่แล้วนะครับส่วนธรรมที่สงเคราะห์เข้าไปในภาวนาก็คือธรรมสวนะใหม่ธรรมเทศนาใหม่และทิฏฐุชุกกรรมนะครับเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นไปในหมวดของภาวนาที่เกี่ยวกับปัญญานะครับเราจะเจริญสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาได้เราก็ต้องมีการฟังธรรมหรือก็ต้องมีคนแสดงธรรมเรื่องการเจริญสมถะวิปัสสนาเราจึงไปปฏิบัติถูกนะครับแล้วก็การฟังธรรมการทำฟังนั่นแหละแสดงธรรมเหล่านี้ก็เป็นปัจจัยแก่ทิฏฐุชุกกรรมก็คือทำให้คนมีความเห็นถูกต้องเรื่องกรรมและผลของกรรมนะครับอันนี้ก็สรุปสงเคราะห์นะฮะทานปฏิทานปัตตานุโมทนาสงเคราะห์ในหมวดของทานศีลอัปปาจายนะวยาวัจจะสงเคราะห์เข้าในหมวดของศีลและก็ภาวนาธรรมสวนะธรรมเทศนาทิฏฐุชุกกรรมสงเคราะห์เข้าในหมวดของภาวนานะครับดังนั้นตามในแห่งพุทธภาษิตอัตถกถานะครับมีการแสดงไว้อีกในหนึ่งเมื่อวันก่อนก็มีคนถามนะว่าธรรมสวนะคือการฟังธรรมนะครับการฟังธรรมด้วยความสัจจะด้วยความเคารพในธรรมนั้นและก็การแสดงธรรมนะครับธรรมเทศนาคือการแสดงธรรมที่ถูกต้องเพื่อให้ผู้ฟังได้เกิดประโยชน์เกิดปัญญาเข้าใจในเหตุผลที่ถูกต้องก็เรียกว่าการแสดงธรรมเพื่อหวังประโยชน์เป็นการให้ธรรมทานแก่ผู้อื่นสงเคราะห์อยู่ในทานก็ได้นะครับท่านบอกว่าการฟังธรรมและการแสดงธรรมจัดสงเคราะห์อยู่ในทานก็ได้นะครับเพราะอะไรเพราะมีพุทธพจน์ที่แสดงไว้ว่าสัพพะทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวงนะครับส่วนทิฏฐุชุกกรรมการมีความเห็นตรงที่ถูกต้องนะครับมีเหตุผลที่ถูกต้องท่านบอกว่าองค์ธรรมก็คือตัวปัญญานี่แหละนะครับที่ไปเห็นสิ่งต่างๆถูกต้องตามความเป็นจริงดังนั้นท่านบอกว่าถ้าหากการบำเพ็ญทานการรักษาศีลหรือการเจริญภาวนา
ถ้าไม่มีทิฏฐุชุกรรมเข้าประกอบด้วยแล้วผลแห่งทานศีลภาวนาเหล่านั้นก็ไม่สมบูรณ์นะครับเพราะว่ามีการขัดตกบกพร่องแล้วก็ยิ่งกว่านั้นเนี่ยท่านบอกว่าทิฏฐุชุกรรมนี้เป็นที่ตั้งและเป็นปัจจัยให้เกิดบุญกิริยาวัตถุทั้งหมดทั้ง9ข้อเลยดังนั้นทิฏฐุชุกรรมจึงสงเคราะห์เข้าในทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาหรือจะเรียกว่าสงเคราะห์เข้าอยู่ในบุญกิริยาวัตถุได้ทั้ง9ข้อที่เหลือทั้งหมดนะครับในส่วนนี้มีสิ่งน่าสนใจคำหนึ่งนะท่านบอกว่าการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาถ้าไม่มีทิฏฐุชุกรรมประกอบด้วยผลแห่งทานหรืออนิสงส์แห่งทานก็ไม่สมบูรณ์ทำไมไม่สมบูรณ์นะครับเพราะว่าถ้าเรามีการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาหรือบำเพ็ญบุญกิริยาวัตถุข้ออื่นๆอะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่มีทิฏฐุชุกรรมองค์ธรรมคือปัญญาเข้าประกอบนะครับถ้าเราไม่เอาปัญญาเข้าประกอบในการทำกุศลของเรากุศลของเราก็กลายเป็นกุศลญาณวิปยุตไปแค่นั้นเองนะครับก็เป็นกุศลที่ไม่ประกอบด้วยปัญญานะครับดังนั้นกุศลที่ไม่ประกอบด้วยปัญญามีแค่สองเหตุคืออโลภะเหตุอโทสะเหตุย่อมมีอนิสงส์น้อยนะครับส่วนถ้าหากเรามีทิฏฐุชุกรรมประกอบในการทำบุญกิริยาวัตถุทุกข้อกุศลนั้นเป็นกุศลญาณสัมปยุตเป็นกุศลที่ประกอบด้วยปัญญารู้เหตุรู้ผลแล้วจึงทำอานิสงส์ย่อมมากมายกว่านับไม่ถ้วนเลยนะครับดังนั้นการทำกุศลต่างๆของเราในบุญกิริยาวัตถุทั้งหลายขอให้มีปัญญาเข้าประกอบร่วมอยู่เสมอเสียเวลาสักนิดหนึ่งนะครับเสียเวลาพิจารณาสักนิดหนึ่งว่าเราให้ทานครั้งนี้เราให้เพราะอะไรรักษาศีลได้ประโยชน์อย่างไรนะครับภาวนาแล้วมีคุณอย่างไรนะครับวัยอัปปจยนะความอ่อนน้อมมีคุณอย่างไรความขวนขวายวัยวัจจะขวนขวายช่วยเหลือในกิจที่ดีที่ชอบมีคุณอย่างไรนะครับแล้วก็การอุทิศแผ่บุญกุศลการอนุโมทนาในกุศลผู้อื่นมีคุณมีประโยชน์อย่างไรนะการฟังธรรมนะครับมีประโยชน์อย่างไรการแสดงธรรมมีประโยชน์อย่างไรพิจารณาก่อนนะครับว่าถ้าหากสิ่งที่เราจะทำมีคุณมีประโยชน์เราก็อธิโมกตัดสินใจทำกุศลนั้นโดยไม่ชักช้าแต่ถ้าพิจารณาแล้วว่าการทำกุศลนั้นยังไม่ควรทำยังไม่เหมาะโอกาสที่จะทำนะครับไม่ควรทำเพราะว่าทำแล้วไม่เกิดประโยชน์อาจจะเกิดโทษนะครับเราก็ยังไม่ควรทำนะครับหรือเป็นประโยชน์ควรทำแต่โอกาสนี้ไม่ใช่โอกาสอันควรเราก็ยังไม่ทำ การทำอย่างนี้แหละการพิจารณาเหล่านี้เขาเรียกว่ากุศลของเราเป็นญาณสัมปยุตอยู่ตลอดเวลาทุกครั้งนะครับดังนั้นเมื่อกุศลของเราประกอบด้วยปัญญาอานิสงส์แห่งกุศลเหล่านี้ย่อมมีมากมายมหาศาลอย่างที่เราคาดไม่ถึงเลยนะครับแต่การพูดนี้แสดงให้รู้อานิสงส์ของการทำกุศลด้วยปัญญาอย่างเดียวนะอย่าไปเผลออย่าไปเผลออยากได้อานิสงส์ของการทำกุศลเหล่านี้นะเพราะว่าถ้าเราไปปรารถนาผลแห่งอนิสงส์เหล่านี้เราอาจจะมีอกุศลมาแวดล้อมทำให้กุศลเราอ่อนกำลังลงกลายเป็นโอมกะกุศลก็ได้นะครับท่านพักกล้องฝากปิดไมค์ด้วยครับท่านพักกล้องครับท่านสมาชิกเข้ามาปุ๊บปิดไมค์เลยเนาะเดี๋ยวจะได้ไม่เผลอมีเสียงแทรกเข้ามาเมื่อเราเข้าใจเรื่องมหากุศลนะครับว่ามหากุศลคืออะไรมีประโยชน์อย่างไรเป็นไปในอารมณ์20อย่างมีกุศลกรรมบท10และบุญกิริยาวัตถุ10โดยค่อนข้างจะละเอียดลึกซึ้งกันพอสมควรแล้วนะครับตอนนี้เราก็เรามาดูซิว่าเอ๊ะแล้วเราก็รู้นะว่ากุศลน่ะเป็นสิ่งดีและทำยังไงเนี่ยกุศลจึงจะเกิดขึ้นได้นะครับเพราะเหตุใดกุศลจริงก็เกิดขึ้นได้ท่านบอกว่าทำทั้งหลายเนี่ยล้วนมีเหตุเป็นปัจจัยจึงจะเกิดขึ้นได้นะครับอยู่ดีๆ
นะครับกุศลหรืออกุศลเนี่ยเกิดขึ้นไม่ได้แน่นอนนะครับดังนั้นเราก็มาสาวดูซิว่าสาวหาซิว่าปัจจัยอะไรทำให้เราเกิดมหากุศลนะครับท่านก็แสดงไว้ว่าเหตุที่ทำให้มหากุศลเกิดขึ้นได้นั้นย่อมต้องอาศัยโยนิโสมนสิการก็คือการพิจารณาใส่ใจอารมณ์โดยแยบคายนะครับตัวโยนิโสนี่ผมเน้นมากเลยนะครับเน้นมากๆเลยนะครับในการจะทำสิ่งต่างๆให้เรามีโยนิโสพิจารณาใส่ใจอารมณ์โดยแยบคายก่อนแล้วนะครับเมื่อเราเกิดโยนิโสเมื่อไหร่มหากุศลเราก็เกิดขึ้นได้ทันทีนะครับก็คือเมื่อจิตเรากระทบกับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งที่ผ่านมาทางทวารทั้ง6เนี่ยเราก็พิจารณาถึงสภาวะความเป็นจริงของอารมณ์ที่มาปรากฏนั้นๆ นะครับโดยถูกเหตุผลจากการที่เราศึกษาเล่าเรียนมาแล้วแหละนะครับเช่นท่านบอกว่าเราพิจารณาว่าวันไหนเราไปเจออารมณ์ที่เป็นอนิจจารมณ์อารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาแล้วก็สามารถพิจารณาว่าอนิจจารมณ์มันก็เป็นอกุศลนิบาตที่มาปรากฏให้เราได้รับรู้อกุศลที่เป็นอกุศลวิบากที่มาปรากฏให้เรารับรู้มันก็ต้องเป็นผลของอกุศลกรรมอกุศลกรรมที่ให้ผลเป็นอกุศลวิบากมาเกิดกับเรามันก็ต้องเป็นอกุศลกรรมที่เราเคยทำไว้ในอดีตนั่นแหละดังนั้นเมื่ออกุศลวิบากมาปรากฏเราก็พิจารณาว่าเราก็แค่เพียงใช้หนี้กรรมเก่าไปสักบางส่วนนะครับถ้าเราพิจารณาใส่ใจอารมณ์แยบคายมหากุศลเราก็เกิดโทสะเราก็ไม่เกิดนะครับแต่ถ้าเราเพลสตินะครับเกิดอโยนิโสขึ้นมาเมื่อไหร่อโยนิโสมนสิการน่ะไม่ไปใส่ใจอารมณ์ให้แยบคายก่อนย่อมเป็นปัจจัยให้อกุศลธรรมทั้งหลายเกิดขึ้นได้ทันทีนะครับดังนั้นตอนที่เราเรียนเรื่องอกุศลจิตเราก็รู้แล้วว่าอโยนิโสนี่แหละเป็นเหตุใกล้ให้เกิดอกุศลจิตในส่วนนี้เราก็มาเข้าใจว่าอ้อในทางตรงข้ามโยนิโสมนสิการนี่แหละเป็นเหตุใกล้ให้เกิดมหากุศลจิตนะครับแล้วก็เข้าใจในส่วนนี้แล้วเนาะกำหนดอารมณ์ที่มากระทบตามความเป็นจริงอกุศลย่อมเข้ามาครอบงำจิตเราไม่ได้ท่านพระต้องกรุณาปิดไมค์เสียงท่านแวบๆเข้ามาเป็นระยะ2ครั้งแล้วนะท่านเดี๋ยวถ้าดังไปครั้งหนึ่งต้องนิมนต์ออกจากกลุ่มไปก่อนนะ เอ๊ะหรือท่านไม่ได้อยู่หน้าห้องไม่ได้อยู่หน้าเครื่องท่านพระก้องครับ ท่านพระก้องอยู่หน้าเครื่องหรือเปล่าครับสงสัยไม่ได้อยู่จริงคุณสันเดี๋ยวรอดูอีกจังหวะนะถ้าท่านเสียงดังรบกวนเข้ามาก็นิมนต์ออกจากกลุ่มก่อนนะครับเอาละทีนี้ท่านบอกว่าแต่แม้มหาไอ้แม้ตัวโยนิโสมนสิการเนี่ยที่จะใส่ใจต่ออารมณ์ที่มากระทบทางทวารทั้ง6ของเราเนี่ยตัวโยนิโสมนสิการเองก็ยังต้องมีเหตุให้เกิดอีกนะครับไม่ใช่ว่าโยนิโสมันเกิดเองได้และโยนิโสจะเกิดได้ต้องอาศัยปัจจัยอะไรท่านบอกว่าอาศัยปัจจัยที่เป็นอดีตบ้างเป็นปัจจุบันบ้างนะครับและอะไรเป็นปัจจัยอดีตเป็นปัจจัยปัจจุบันท่านก็บอกว่ารวมกันทั้งหมดเนี่ยมี5อย่างนะครับอันนี้ต้องจำให้ดีเลยนะปัจจัยหรือเหตุให้เกิดโยนิโสมนสิการข้อ1ปุเพกตปุญญตานะครับข้อ1ปุเพกตบุญญตานะครับ ท่านสมาชิกที่ไม่มีหนังสือประกอบนะครับกดเข้าไปดูหน้าห้องคุณสันส่งเข้ามานะครับคุณสันส่งเข้ามาให้ดูละนะครับปุเพกตบุญญตาก็คือจะต้องเคยสั่งสมคุณอาตี้ลืมปิดไมค์เปล่าเปล่าค่ะอาจารย์ปิดอยู่ค่ะเอาปิดอยู่นะโอเคสาธุสงสัยท่านพระกล้องเลยครับจากนั้นข้อแรกเนี่ยปุเพกตบุญญาตาเคยสั่งสมบุญไว้แต่ชาติปางก่อนตัวนี้แหละเป็นเหตุอดีตนะครับก็แปลว่าคนที่จะ
เกิดโยนิโสมนสิการได้เนี่ยข้อแรกอดีตต้องเคยทำบุญทำกุศลไว้ดีแล้วก็ค่อนข้างมากด้วยเพราะอะไรเพราะไอ้การทำบุญกุศลไว้ดีเนี่ยมันก็จะสั่งสมให้เกิดความคุ้นเคยในการเกิดโยนิโสมนสิการได้ง่ายนะครับ ข้อ2ปฏิรูปเทสวาโสนะครับหรือปฏิรูปเทสวาสะอ่านได้2แบบนะครับเมื่อบุคคลใดได้เคยทำกุศลไว้ดีแล้วแต่ชาติปางก่อนในข้อที่1ก็จะเป็นปัจจัยให้ได้ผลนะครับวิบากปรากฏเป็นข้อที่2ก็คือจะได้เกิดในประเทศที่สมควรนะครับหรือได้อยู่ในสถานที่สมควรคำว่าประเทศที่สมควรไม่ได้หมายถึงประเทศไทยประเทศพม่าประเทศอินเดียนะครับท่านหมายถึงว่าสถานที่ใดสถานที่หนึ่งนะครับที่มีพระพุทธศาสนายังมีคำสอนในพระพุทธศาสนาครบถ้วนมีผู้ถ่ายทอดคำสอนของพระพุทธองค์ให้ฟังอย่างถูกต้องสถานที่นั้นแหละเป็นปฏิรูปประเทศนะครับดังนั้นเราจะกล่าวได้ว่า ห้องอภิธรรมออนไลน์ของเรานี่แหละนะครับเป็นปฏิรูปประเทศนะครับเพราะว่าเป็นสถานที่ที่สมควรมีพระพุทธศาสนาคำสอนพระอภิธรรมยังครบถ้วนอยู่นะครับข้อ3เมื่อเราได้อยู่ในประเทศที่สมควรนะครับหรืออยู่ในกลุ่มสังคมที่สมควรที่มีพระพุทธศาสนาแล้วก็จะเป็นปัจจัยให้ได้ข้อ3นะครับก็คือสัปปุริสูปนิสสยะได้คบหากับสัปปุรุษหรือกัลยาณมิตรนะครับดังนั้นว่าโดยความเป็นกัลยาณมิตรนะครับ ท่านบอกว่าผู้ที่เป็นกัลยาณมิตรโดยแท้จริงได้แก่พระอริยบุคคลทั้งหลายอันมีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับอยู่ในเบื้องสูงสุดนะครับแล้วก็พระอริยบุคคลนะครับอยู่ในเบื้องรองลงมานะครับทำไมท่านบอกว่าสัปปุรุษหรือกัลยาณมิตรนะครับที่แท้จริงควรจะต้องเป็นพระอริยบุคคลทั้งหลายนะครับท่านบอกว่าก็เพราะเหตุที่พระอริยบุคคลทั้งหลายท่านได้ผ่านการปฏิบัติวิปัสสนามาแล้วจนเข้าถึงปฏิเวธคือมรรคผลดังนั้นปัญญาของท่านเนี่ยมีปัญญาสามารถทำลายกิเลสได้ตามสมควรแก่มรรคและเมื่อท่านเกิดปัญญาทำลายกิเลสได้เนี่ยสภาวะธรรมที่ท่านประจักษ์แจ้งเป็นธรรมะที่ถูกต้องแน่นอนดังนั้นถ้าเรามีโอกาสคบหาสัปปุรุษที่เป็นพระอริยบุคคลเราย่อมได้ฟังธรรมะที่ถูกต้องถูกเหตุผลชัดเจนมากนะครับแต่แล้วจะไปหาสัปปุรุษที่เป็นพระอริยะที่ไหนล่ะนะครับท่านก็บอกว่าในภายหลังนะครับแม้ผู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนปริยัติเล่าเรียนคำสอนมาอย่างถูกต้องนะครับตามที่พระองค์ทรงแสดงไว้นี่แหละแล้วก็สามารถคุณสันฝากลบนิมนต์พระก้องออกก่อนท่านคงไม่ได้เข้ามาเรียนเปิดเข้ามาทิ้งไว้เฉยๆนะครับดังนั้นท่านบอกว่ากัลยาณมิตรผู้มีความรู้ศึกษาพระธรรมของพระองค์มาได้อย่างถูกต้องในระดับหนึ่งนะครับก็สามารถถ่ายทอดธรรมะได้ถูกต้องก็จัดสงเคราะห์ว่าเป็นกัลยาณมิตรได้นะครับสงเคราะห์เป็นกัลยาณมิตรได้แต่สำคัญนะกัลยาณมิตรที่เป็นผู้ถ่ายทอดนะครับจะสั่งถ่ายทอดคำสอนของพระองค์เนี่ยต้องมีคุณสมบัติของกัลยาณมิตร7ประการนะครับจึงสมควรเรียกว่ากัลยาณมิตรถ้ามีไม่ครบก็เรียกว่าเป็นผู้สอนเป็นผู้สอนพูดธรรมะให้ฟังเฉยๆไม่ได้ยังไม่ได้เป็นกัลยาณมิตรนะครับดังนั้นเมื่อเราได้คบหากับมีโอกาสพบปะกัลยาณมิตรแล้วนะครับก็จะเป็นปัจจัยให้ได้พบได้ข้อที่5ก็คือสัทธรรมสวนะนะครับเราก็จะได้มีโอกาสฟังธรรมจากสัตบุรุษนั้นนะครับแล้วก็ได้ฟังธรรมที่ถูกต้องนะครับไม่ผิดเพี้ยนด้วยนะครับเพราะท่านศึกษามาดีแล้วเมื่อเราได้ฟังธรรมจากสัตบุรุษก็เป็นเหตุใ
เราเข้าใจในสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสไว้ก็จะเป็นเหตุให้เกิดข้อที่5ก็คืออัตตสัมมาปนิทิอัตตสัมมาปนิทิแปลว่าการต้องตั้งตนไว้ชอบนะครับการตั้งตนไว้ชอบเอ๊ะแล้วการตั้งตนไว้ชอบหมายถึงอะไรการตั้งตนไว้ชอบหมายถึงอะไรครับไม่ทำบาปก็คือเจริญกุศลกรรมบถกับบุญกิริยาวัตถุสาธุครับก็คือ สิ่งใดที่กัลยาณมิตรท่านบอกว่าพุทธเจ้าทรงสอนว่าสัพพะปาปัสสะอาการนังการไม่ทำบาปทั้งปวงนะรู้ว่าการทำบาปเป็นสิ่งไม่ดีควรงดควรเว้นเราก็ตั้งตนโดยการงดเว้นจากบาปทุจริตเว้นจากอกุศลกรรมบททั้ง10นั่นแหละนะครับสิ่งใดที่กัลยาณมิตรท่านสอนไว้ว่าพระพุทธองค์ทรงสอนตัดไว้ว่ากุศลสุปสัมปทาการทำกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมเราก็อ้อกุศลเป็นสิ่งดีที่เราจะต้องทำให้เกิดและทำให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นเราก็มีความเพียรปฏิบัติตามสิ่งที่กัลยาณมิตรท่านชี้แนะมานะครับก็คือเรียกว่าการตั้งตนชอบนะครับสิ่งใดที่กัลยาณมิตรท่านสอนไว้ว่าสิ่งนี้เป็นรูปเป็นนามสามารถเอาไว้กำหนดเป็นอารมณ์ของการเจริญสติปัฏฐานได้นะครับเราก็นำไปใช้ในการไปเจริญสติปัฏฐานเพื่อให้เกิดปัญญาสามารถจะละกิเลสได้ดังนั้นการตั้งตนชอบก็คือการละชั่วการทำความดีนะครับการทำกุศลเกี่ยวกับวิปัสสนาให้เกิดขึ้นเขาเรียกว่าผู้ใดศึกษาเล่าเรียนแล้วนะครับปฏิบัติตามที่กัลยาณมิตรท่านแนะนำไว้ก็เรียกว่าเป็นผู้มีอัตตะสัมมาปนิธิแล้วทีนี้พอเราตั้งตนไว้ชอบเนี่ยเราไม่ทำชั่วเราทำแต่บุญกุศลไอ้การไม่ทำชั่วการทำกุศลจะกลายเป็นปุเพกัตตะบุญญาตาในชาติต่อๆไปอีกนะนะครับเห็นไหมครับไอ้ตัวการตั้งตนชอบนี่แหละจะเป็นตัวทำให้เกิดโยนิโสมนสิการได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าจะมีการสั่งสมไว้ว่าเมื่อรับอารมณ์ต่างๆเราจะละชั่วทำดีเราก็ต้องมีการทำความเข้าใจเสพชวนะในกุศลเหล่านี้บ่อยๆดังนั้นเมื่อเรารับอารมณ์อะไรดีก็แล้วแต่โยนิโสมนสิการจะเกิดขึ้นได้โดยฉับพลันนะครับทีนี้มีข้อน่าสงสัยนะว่าข้อหนึ่งอ่ะโอเคปุเพกตาบุญญาตาเคยทำบุญไว้ชาติก่อนข้อสองได้เกิดในประเทศที่สมควรนะคะก็คือสถานที่ที่มีพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องครบถ้วนนะครับข้อสามเราก็ได้พบกัลยาณมิตรด้วยนะครับอย่างในกลุ่มนี้ก็สงอย่างผมนี่ก็สงเคราะห์ว่าเป็นกัลยาณมิตรผู้ชี้แนะคำสอนของพระองค์ให้พวกท่านได้รู้แล้วทำไมต้องมีแยกข้อ3กับข้อ4ออกจากกันว่าต้องมีสัทธัมมะสวนะด้วยเมื่อมีข้อ3ก็น่าจะมีข้อ4ฉะนั้นทำไมท่านต้องแยกเป็น2ข้อมีใครทราบเหตุผลไหมครับเพราะว่าบางทีนั้นคือสัพเพแต่ว่าเราไม่สนใจคำของการโอเคสาธุครับเพราะมีคนจำนวนมากนะครับอยู่ใกล้สัปปุรุษและอยู่ใกล้กัลยาณมิตรเลยแต่ไม่ใส่ใจที่จะฟังธรรมจากกัลยาณมิตรนะครับกลับชอบที่จะไปฟังธรรมอะไรที่แปลกๆที่พระเจ้าบางอย่างก็ไม่ได้สอนไว้นะครับก็คือชอบไปเรื่องของอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์อะไรต่างๆแหมถ้าใครนะครับแสดงคำว่ารู้มีอิทธิฤทธิ์มีปาฏิหาริย์จะชอบนะครับถ้าเรื่องธรรมะเกี่ยวกับปัญญาไม่ค่อยชอบนะอันนี้ก็มีเหมือนกันนะก็แล้วแต่อัธยาศัยมีเยอะมากนะครับคนเหล่านี้โดยเฉพาะสังเกตนะครับคนอยู่ใกล้ๆวัดไม่ค่อยจะสนใจธรรมะคนที่มาเรียนธรรมะมาจากที่ไกลๆทั้งนั้นเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องแปลกนะครับดังนั้นผู้ที่มีบุญนะครับมาได้พบกัลยาณมิตรแล้วก็จะเป็นเหตุให้ได้ฟังธรรมะที่ดีที่ถูกต้องจากกัลยาณมิตรพอฟังธรรมะถูกต้องก็ตั้งตนไว้ชอบได้ถูกต้องเช่นกันนะครับดังนั้นเหตุ5ประการนี้แหละเป็นปัจจัยให้เกิดโยนิโสมนสิการ
ถามท่านสมาชิกโยนิโสมนสิการองค์ธรรมคืออะไรท่านสมาชิกโยนิโสมนสิการองค์ธรรมคืออะไรปรโตโคสะครับปรโตโคสะไม่ใช่องค์ธรรมครับองค์ธรรมต้องเป็นตัวปรมัตถธรรมปัญญาไหมครับสมาชิกปัญญายังไม่ใช่ครับท่านสมาชิกที่เข้ามาใหม่นะท่านสมาชิกเข้ามาใหม่เดี๋ยวขออธิบายคำว่าขอคำอธิบายคำว่าเดี๋ยวนะขออธิบายคำว่าองค์ธรรมก่อนนะหลายคนเข้ามาใหม่ยังไม่รู้จักคำว่าองค์ธรรมเลยเขาบอกว่าองค์ธรรมเนี่ยคือตัวปรมัตถธรรมทั้งสี่คือเป็นจิตหรือเจตสิกหรือรูปหรือนิพพานนะครับในของเรื่องราวที่เรากำลังกล่าวถึงนะครับฉะนั้นเรากำลังกล่าวถึงเรื่องอะไรครับแต่ถ้าเราจะหาองค์ธรรมให้เราโยงเข้าไปหาที่ตัวปรมัตถธรรมทั้งสี่นั่นแหละเป็นตัวองค์ธรรมนะครับจับมาอีกทีโยนิโสมนสิการองค์ธรรมคืออะไรครับมโนทวารวัชนจิตโอ้สาธุครับมโนทวารวัชนจิตนะครับเพราะอะไรเพราะโยนิโสมนสิการจะเกิดก็เกิดตรงมโนทวารวัชนจิตนั่นแหละแล้วอโยนิโสมนสิการองค์ธรรมเคยเลยครับอโยนิโสมนสิการมโนเหมือนกันนะคะอาจารย์ในตัวเดียวกันนะครับมโนตัวเดียวกันมโนทวารวัชนจิต แล้วทำไมตัวเดียวเป็นทั้งโยนิโสทั้งอโยนิโสได้มันก็มาจากการที่เราไปสั่งสมไออัตตะสัมมาปนิธิหรืออัตตมิจฉาปนิธิไว้นะครับคนที่ไปสั่งสมอัตตมิจฉาปนิธิไปตั้งตนผิดตั้งตนผิดเพราะอะไรเพราะไปคบอัสสัปปุรุษพอคบอัสสัปปุรุษเราก็ไปฟังอสัตธรรมไปฟังธรรมะผิดๆมาเราก็เลยตั้งตนผิดก็คือสิ่งใดนะครับเป็นกุศลก็ไม่ค่อยอยากจะทำสิ่งใดเป็นความชั่วก็มีแต่จะทำมากขึ้นมากขึ้นนะครับดังนั้นอันนั้นก็เป็นเหตุให้เกิดอโยนิโสมนสิการองค์ธรรมตัวเดียวกันแต่ว่าแล้วแต่การอบรมสั่งสอนไอ้อบรมสั่งสมนะครับไอ้ตัวอัตตสัมมาปนิธิหรืออัตตมิจฉาปนิธิให้เกิดขึ้นนะครับอาสาธุครับไม่ใช่มนสิการโกเจตสิกค่ะไม่ใช่ค่ะคือมนสิการเจตสิกมันก็เข้ามาประกอบอยู่ในมโนทวารวัชนะจิตด้วยแหละนะครับแต่ว่าท่านบอกว่ามนสิการเจตสิกเนี่ยเขาทำหน้าที่เพียงแค่ทำอะไรจำได้เปล่าคุณอารีรัตน์หน้าที่มนสิการจำได้ไหมจำได้ไหมครับจำไม่ได้มีใครช่วยคุณอารีรัตน์ดูซิใครจำได้มนสิการเจสิกทำหน้าที่อะไรคุณรัตนามนสิการมนสิการก็แค่เรียกว่าอะไรอาจารย์เรียกว่าอะไรเข้าไปใส่ลมนะโดยแยกอธิบดีไปตัดเนี่ยสิการทำธรรมะจะใช้คำพูดไม่ถูกนะอาจารย์เมื่อกี้ใครบอกใครบอกเหนียวนำการตัวมันการที่เป็นหัวเรือค่ะนำปัญญาธรรมมุ่งนำสัมปยุตธรรมเข้าสู่อารมณ์นะครับมุ่งนำสัมปยุตธรรมเข้าสู่อารมณ์นะครับเปรียบเหมือนตรงหัวเรือนั่นแหละจะต้องเข้าไปคว้าเอาธงชัยให้สำเร็จให้ได้นะครับเข้าใจนะคุณอารีรัตน์มนสิการเจสิกเขาเพียงแค่มุ่งนำสัมปยุตธรรมเข้าไปหาอารมณ์แค่นั้นเองเขาไม่ได้มาโยนิโสหรืออโยนิโสนะครับเพียงแต่ว่าคำว่ามนสิการแปลว่าใส่ใจอารมณ์เฉยๆมุ่งนำเข้าสู่อารมณ์ก็คือใส่ใจนะครับส่วนไม่เป็นตัวกลางๆนะครับส่วนจะเป็นโยนิโสมนสิการหรืออโยนิโสมนสิการเวลาเกิดเขาเกิดตรงมโนทวารวัชนะจิตนะครับท่านก็เลยบอกว่าทั้งโยนิโสอโยนิโสนั่นแหละองค์ธรรมคือตัวมโนทวารวัชนะจิตนะครับที่มีมนสิการเจสิกประกอบอยู่ครับจากนั้นอาจารย์คะว่ายังไงครับคุณจุ๋มมนสิการมนสิการเดี๋ยวนะคุณจุ๋มว่าไงคุณจุ๋มว่าเร็วเดี๋ยวคุณคุณเสรีปั๊บหนึ่งคุณหมอเสร็จมนสิการทำไมครับมนสิการไม่ใช่เหมือนท้ายเรือเหรอคะที่ตอนนั้นอาจารย์ทำเป็นรูปเรือเจตนาเหมือนหัวเรื
โอ้เจตนาหัวเรือถูกต้องถูกต้องแม่ท้ายเรือท้ายเรือขอโทษเผลอไปเจตนาอยู่หัวเรือเจตนาใช่ใช่ใช่ส่วนวิตกก็คือตรงกลางใช่ไหมวิตกคนพายเรือเอกพตาค่ะตรงกลางวิตกอยู่ตรงกลางท้ายเรือมนสิการคัดท้ายเรือเข้าสู่เป้าหมายโอเคครับเผลอเหมือนกันเนาะทิ้งนานๆค่ะสาธุครับคุณจุ๋มจำแน่นโอเคมุ่งนำสัมยุทธธรรมเข้าสู่หน้าที่เข้าสู่เป้าหมายถ้าคุณหมอเสรีว่าไงครับถ้าเรานึกคิดธรรมะเนี่ยเป็นมโนทวารวัชนะไหมครับองค์ธรรมนึกคิดวิตกวิจารนึกคิดธรรมะนี้ไม่ใช่นึกคิดคือวิตกวิจารแต่ว่าขณะนึกคิดถึงธรรมะนะครับขณะนั้นมีโยนิโสมนสิการเข้าประกอบด้วยก็คือขณะเรานึกคิดเนี่ยไอ้ตัวมโนทวารวัชนะเหมือนจะตัดสินให้ไอ้เรื่องราวที่เรานึกคิดอะเป็นกุศลมันทำงานร่วมกันอยู่แยกถูกนะเวลาเราตกจะเด่นกว่าใช่ไหมครับคืออย่างนี้ตอนเราจะนึกคิดเนี่ยมันเราจะนึกคิดได้ต้องมีมโนทวารวัชนะนะครับเปิดรับอารมณ์ที่เราจะนึกคิดก่อนนะครับแล้วก็มีการนึกคิดตอนเรานึกคิดอ่ะขณะนั้นแปลว่าจิตเข้าไปสู่ชวนะแล้ววิตกเนี่ยนะครับเวลาขอโทษไอ้ตัวมโนทวารวัชนะเขาเวลาเขาเปิดรับอารมณ์ปุ๊บเขาจะตัดสินเลยว่าการตัดสินอารมณ์ที่มาจะมานึกคิดเนี่ยอารมณ์ถ้ามันเกี่ยวกับกุศลก็จะเกิดโยนิโสมนสิการตรงมโนทวารวัชนะนั่นแหละนะครับแล้วพอตัดสินเสร็จชวนะที่เกิดต่อปุ๊บก็เป็นมหากุศลเลยเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับมหากุศลที่เราได้เคยศึกษาเล่าเรียนมานะครับแต่ถ้าเราจะไปนึกคิดเรื่องอกุศลเนี่ยนะครับไอ้ตรงมโนทวารวัชนะมันจะตัดสินให้เป็นเกิดอายุนิโสทันทีเลยนะคะพอตัดสินอายุนิโสชาวนะวิตกวิจารก็เลยไปคิดเรื่องราวที่เป็นอกุศลขึ้นมาครับครับเพราะว่าที่อาจารย์ถามว่าองค์ธรรมคืออะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยสงสัยว่าถ้าเรานึกคิดธรรมะหรือว่าธรรมารมณ์อย่างเงี้ยองค์ธรรมมันจะเป็นมโนทวารวัชนะไม่ใช่ครับการนึกไม่ใช่นะครับการนึกองค์ธรรมคือวิตกเจตสิกทำหน้าที่ยกจิตขึ้นสู่อารมณ์นะคะสาธุครับครับผมครับสาธุครับห้องหนึ่งห้องหนึ่งใครครับอาจารย์ขาอาจารย์ขาคุณป้าแป้งว่าไงครับและอย่างที่เวลาเราปฏิบัติธรรมพระท่านให้กำหนดคิดหนอคิดหนอเนี่ยค่ะคิดหนอตัวนี้คืออะไรคะคิดหนอคิดหนอคือวิตกนั่นแหละนะคะถ้าใช่งั้นแสดงวิตกมันไม่ได้มีเรื่องราวมากมายแค่เริ่มต้นเองใช่ไหมคะอาจารย์ใช่เมื่อข้ายกจิตให้เราเข้าไปนึกถึงความคิดอ่ะแล้วทำไมต้องไปคิดหนอล่ะก็เวลาเราปฏิบัติธรรมเวลาเราคิดอะไรนึกถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วพระท่านให้กำหนดคิดหนอคิดหนอเงี้ยแนะนำให้นะแนะนำให้ว่าหลังหนอหนออย่าไปปฏิบัติเลยพระเจ้าไม่ได้สอนไว้นะคะเดี๋ยวสอนเรียนยิ่งปฏิบัติยิ่งติดใหญ่เลยทำอะไรแค่มีสติรู้เฉยๆไม่ต้องไปบริกรรมซะทุกเรื่องนะคะขอเข้าใจยังคุณแป้งอย่างเงี้ยเวลาคิดเราคิดเราฟุ้งไปเรื่องอะไรแล้วก็ให้มีสติรู้เราฟุ้งแล้วก็กลับมายังสติปัฏฐานฐานหลักของเรานะครับแม้เราจะเดินเราก็มีสติรู้เท้าก้าวนะไม่ต้องไปทำอะไรสโลแล้วก็ไปบริกรรมว่ายกหนอย่างหนอเหยียบหนอการปฏิบัติแบบนี้พระเจ้าไม่เคยสอนนะครับดังนั้นถ้าไปปฏิบัติมากๆแล้วมันติดแล้วมันก็ทำอะไรมันก็บริกรรมไปหมดและไอ้บริกรรมมันเป็นสมถะทั้งนั้นมันไม่มีวิปัสสนาเลยนะครับโอเคนะชี้แนะแต่ถ้าทำแล้วชอบก็โอเคไม่เป็นไรไม่ว่ากันนะคะฉะนั้นถ้าเราไปคิดถึงเรื่องอะไรแล้วก็รู้ตัวเรื่องเรากำลังคิดออกนอกอารมณ์สติปัฏฐานไอ้เรื่องคิดเป็นกุศลอกุศลเนี่ยเราก็แค่ไปรู้เสร็จแล้วก็มีสติกลับมาที่สติปัฏฐานที่เป็นฐานหลักของเราแค่นั้นเองนะครับ สาธุครับบางทีบอกอาจารย์เทพทำไมชอบไปแอนตี้บอกไม่ได้แอนตี้ก็สิ่งใดที่พระเจ้าไม่สอนก็อย่าไปปฏิบัติที่พระเจ้าสอนมีถูกๆทำไมไม่ไปปฏิบัติกันนะคะยิ่งไอ้ที่ไม่ถูกมันจะยิ่งแพร่หลายกว้างขึ้นกว้างขึ้นถ้าเราไม่ไปศึกษาข้อปฏิบัติถูกๆอ่ะอีกหน่อยแล้วก็โดนกลืนหมดแล้วก็ไปปฏิบัติผิดหมดแล้วก็คุณจะบรรลุมรรคผลได้ไงในเมื่อ
ข้อปฏิบัติต้นๆมันก็ไม่ตรงเหตุผลเลยครับเราเข้าใจแล้วนะสรุปก็คือเหตุ5ประการมีปุเพกตบุญญตานี่แหละเป็นเหตุอดีตนะครับอีก4ตัวข้างหลังเป็นเหตุปัจจุบันแล้วก็เหตุปัจจุบันใน4ข้อนี้จะกลายเป็นเหตุอนาคตในชาติต่อไปนะครับจากเป็นเหตุอดีตก็กลายเป็นปุเพกตบุญญตานะครับ แล้วเข้าใจแล้วตอนนี้เรามาดูบ้างว่าเอ๊ะแล้วเราทำมหากุศลมหากุศลมากมายเนี่ยนะครับแล้วมหากุศลน่ะมีอานิสงส์อะไรบ้างนะครับมีผลอะไรบ้างพอพูดถึงผลกับอานิสงส์เนี่ยผลขอโทษคำว่าผลเนี่ยมี2ประการนะครับ2ผลมี2ประการนะครับคือผลเนี่ยความหมายมันเยอะมากเลยแล้วแต่ว่า อยู่ในบริบทไหนและเอาไปใช้หัวข้อไหนนะครับถ้าพูดถึงผลของกุศลหรือผลของอกุศลเนี่ยท่านบอกว่าผลเนี่ยมี2อย่างนะ1เรียกว่าวิปากผลวิปากผลก็คือ ผลโดยตรงของกรรมที่เราทำไว้นั่นแหละเหมือนกับเราไปปลูกต้นมะม่วงนั่นแหละนะครับเท่ากับเราก็สร้างเหตุไว้ที่เราจะได้รับไอ้ผลมะม่วงในอนาคตนะครับดังนั้นตัววิบากเนี่ยก็คือเป็นนามธรรมนะครับซึ่งเป็นผลโดยตรงแห่งกุศลที่เราทำไว้เราจะต้องได้อกุศลวิบากนะครับที่มาจากตัวกุศลที่เราทำไว้แต่ว่ามันก็ต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับกว่าจะได้รับวิบากนั้นก็เรียกว่าเป็นวิปากผลวิบากที่ได้รับผลเร็วมากๆนะครับก็คือ1ก็คือพวกปริปักกทิฏฐธรรมเวทียกรรมเราได้ทำบุญกับพระผู้เพิ่งออกจากนิโรธเนี่ยวิบากได้รับเร็วมากนะครับได้รับภายในวันหนึ่งบ้างไม่เกิน7วันเป็นอย่างช้านะครับหรือบางคนไปทำอนันตริยกรรมเนี่ยนะครับท่านบอกว่าวิบากได้ผลเร็วมากเหมือนกันนะครับก็เรียกว่าตายตกนรกกันเป็นแถวเลยพวกนี้นะครับอันนี้ก็เรียกวิบากนะอย่างเช่นพวกเราทำมหากุศลชาตินี้นะครับมหาวิบากที่เราจะได้รับรอชาติหน้านะครับทำมหากุศลชาตินี้เราได้มหาวิบากไปเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาในชาติหน้าก็ต้องรอผลให้มันสุกงอมก่อนทีนี้อานิสงส์ผลหรือเรียกว่าอานิสงส์คืออะไรอานิสงส์เขาเรียกว่าเป็นผลหลั่งไหลหรือแปลเป็นชาวบ้านเรียกว่าผลพลอยได้นะครับผลพลอยได้จากการทำกุศลนั่นแหละนะครับดังนั้นอานิสงส์ของกุศลคืออะไรเวลาเราทำกุศลเสร็จเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าหรือขณะทำกุศลก็แล้วแต่นะ เราจะเกิดความรู้สึกมีความอิ่มเอิบใจมีความปิติโสมนัสไอ้ความสบายใจคือความอิ่มเอิบปิติโสมนัสนี่แหละเขาเรียกว่าเป็นอานิสงส์ที่เกิดจากการทำกุศลที่ได้รับในทันทีเลยนะครับแล้วก็ยังมีอานิสงส์ต่อเนื่องอีกนะว่าคนที่ทำความดีนะครับทำความดีต่างๆนะครับคนเขารู้เข้าเขาก็ยกย่องเชิดชูสรรเสริญนะครับกล่าวชมเชยว่าโอ้คนนี้เป็นคนดีชอบทำบุญกุศลสนใจธรรมะชอบเรียนชอบไปศึกษาธรรมะชอบปฏิบัติธรรมอะไรเนี่ยนะครับอานิสงส์ก็คือได้รับแบบเป็นที่ชื่นชมของคนทั้งหลายว่าคนนี้เป็นคนดีพวกนี้เป็นอานิสงส์นะครับที่สามารถจะเกิดได้ในช่วงทันทีหรือในช่วงใกล้ๆเลยนะครับแต่วิปากผลที่จะได้รับโดยตรงเนี่ยต้องรออีกเวลาพอสมควรแล้วแต่ว่าเขาจะสุขความเร็วหรือช้านะครับส่วนวิบากที่ได้รับผลเร็วที่สุดนะครับที่เป็นวิบากก็คือผลจิตนะครับเพราะว่าคนที่เจริญวิปัสสนาบรรลุเป็นพระอริยะอริยมรรคจิตดับปุ๊บอริยผลจิตเกิดต่อเลยนะครับก็เรียกผลแบบประเภททำปุ๊บได้ปั๊บเลยนะครับแล้วก็เข้าใจเรื่องผล2ประการแล้วนะครับวิบากผลกับอานิสงส์ผลทีนี้ในที่นี้ท่านจะมาพูดถึงเรื่องผลของมหากุศลที่เป็นวิบากนะครับที่เป็นวิบากส่วนของวิบากนะครับท่านบอกว่าการให้ผลของมหากุศลเนี่ยทำให้ได้รับผลอยู่2อย่างนะครับก็คือได้รับผลในปฏิสนธิกาลแล้วก็ประการที่2เรียกว่าให้ได้รับผลในประวัติกาลนะครับดังนั้น
เราก็ต้องมาดูปฏิสนธิการคืออะไรถ้าบอกปฏิสนธิการก็คือขณะที่เราเกิดนั่นแหละเกิดในภพใหม่ไปเกิดเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับการไปเกิดในภพใหม่เป็นครั้งแรกในขณะจิตแรกนั่นแหละเรียกว่าปฏิสนธิการนะครับส่วนประวัติการแปลว่าอะไรท่านบอกว่าหลังจากปฏิสนธิการก็คือปฏิสนธิจิตดับไปแล้วนั่นแหละนะครับหลังจากปฏิสนธิจิตดับไปแล้วแหละหลังจากนั้นชั่วชีวิตเรียกว่าประวัติการหมดนะครับดังนั้นก็จำสูตรนะปฏิสนธิการเคยอธิบายไว้ว่าปฏิสนธิการเนี่ยเขามีอธิบายไว้สองแบบ สองแบบนะแบบที่หนึ่งเขาบอกว่าเอาเฉพาะอนุขณะแรกของปฏิสนธิจิตเลยก็คือปฏิสนธิจิตมันมีอายุ3อนุขณะนะครับก็คือเกิดขึ้นเรียกว่าอุปาทะตั้งอยู่เรียกว่าถีติแล้วก็ดับเรียกว่าพังคะนะครับดังนั้น การแสดงปฏิสนธิการเนี่ยมีการแสดง2ในนะในแรกเขาบอกว่าเฉพาะอุปาทะขณะของปฏิสนธิจิตตรงนั้นน่ะเรียกว่าปฏิสนธิการพอถีติของปฏิสนธิจิตเป็นต้นไปจนตายเรียกว่าปวัตติการนะครับแล้วก็พังคะขณะของจุติจิตนั่นแหละเรียกว่าจุติการนะครับดังนั้นถ้านับในหนึ่งเนี่ยนะ ปวัตติการเนี่ยจะยาวกว่าในที่สองนะครับส่วนในที่สองท่านแสดงไว้ว่าในอนุขณะทั้งสามของปฏิสนธิจิตนั่นแหละทั้งอุปาทะถีติพังคะนั่นแหละเป็นปฏิสนธิการเพราะว่าปฏิสนธิจิตยังไม่ดับก็เลยได้ชื่อว่าเป็นการแห่งปฏิสนธินะครับส่วนจุติการท่านไม่ได้นับเอาเฉพาะพังคะขณะของจุติจิตนะครับท่านนับเอาจุติจิตทั้งดวงเลยใน3อนุขณะของจุติจิตเรียกว่าจุติการนะครับ เพราะว่าจุติจิตมันเริ่มเกิดขึ้นตรงอุปาทขณะนั่นแหละถือว่าเข้าถึงจุติการแล้วนะครับดังนั้นถ้าในหลังนี้นะครับประวัติการก็แปลว่าต้องเกิดที่ภวังคจิตดวงแรกที่ต่อจากปฏิสนธิจิตแหละถึงจะเรียกว่าประวัติการนะครับไปถึงนู่นนะครับพังคะขณะของจิตก่อนจุติจิตหนึ่งดวงนะครับตรงนั้นน่ะเรียกว่าประวัติการตลอดนะครับฉะนั้นในที่หนึ่งประวัติการจะมากกว่า4อนุขณะนะครับ4อนุขณะก็คือถีติขณะพังคะขณะของปฏิสนธิกับอุปาทขณะถีติขณะของจุติจิตเรียกว่าปวัตติการหมดนะครับพอเข้าใจนะครับดังนั้นจะว่าเป็นแบบไหนก็ได้นะก็ถือว่าส่งผลให้ได้รับในปฏิสนธิการก็คือขณะเกิดนะครับเป็นผลของมหากุศลข้อแรกข้อ2ส่งผลให้ได้รับในปวัตติการก็คือหลังจากเกิดไปแล้วจนสิ้นชีวิตเรียกว่าปวัตติการมาดูการส่งผลในปฏิสนธิการมีอะไรบ้างท่านบอกว่าเวลาเราทำมหากุศลที่เกิดด้วยอำนาจของบุญกัลยาวัตถุ10หรือกุศลกรรมบท10ก็แล้วแต่ย่อมส่งผลให้เราได้รับวิบากในปฏิสนธิการถึง9ดวงนะครับได้รับวิบากที่เป็นนามธรรมเลยนะก็คือได้ปฏิสนธิจิตถึง9ดวงก็คือมหาวิบากจิต8ดวงนะครับแล้วก็อุเบกขาสันติรณะกุศลวิบากจิตอีก1ดวงนะครับซึ่งอุเบกขาสันติรณะเราเรียนไปแล้วนะครับว่า ว่าเขาเป็นทำหน้าที่ปฏิสนธิให้เกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาที่ไม่ค่อยสมประกอบสักเท่าไหร่นะครับส่วนมหาวิบากทำให้เราเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาที่มีรูปร่างสมประกอบนะครับนอกจากเราได้ผลของกุศลในปฏิสนธิการก็คือเราได้ปฏิสนธิจิต9ดวงดวงใดดวงหนึ่งนะครับที่เป็นผลโดยตรงแล้ว เรายังได้ผลโดยอ้อมอีกลักษณะหนึ่งเขาเรียกว่าสามัญผลนะครับก็คือเราได้ผลที่เป็นรูปธรรมควบคู่มาด้วยนะครับก็คือเราจะได้กรรมมัชรูปเกิดขึ้นในปฏิสนธิการพร้อมกับปฏิสนธิจิตนั่นแหละนะครับกรรมชรูปก็แปลว่ารูปที่เกิดจากกรรมนะครับท่านที่เรียนกับอาจารย์นันอยู่ก็เดี๋ยวจะได้เรียนเรื่องกรรมชรูปในช่วงอีกสักอาทิตย์2อาทิตย์หน้านี้แหละนะครับตอนนี้ก็
เรียนโครงร่างของรูปปรมัตถ์ทั้ง28รูปไปก่อนนะครับอันนี้เขาแอบพูดแบบย่อๆนิดนึงนะเดี๋ยวบอกเอ๊ะแล้วตกลงกรรมชรูปคืออะไรแหมพูดขึ้นต้นให้แล้วไม่อธิบายทำให้อยากรู้ต่อเลยกรรมชรูปแปลว่ารูปที่เกิดจากกรรมตอนปฏิสนธิอย่างพวกเราเนี่ยตอนที่เราปฏิสนธิไปอยู่ในท้องคุณแม่เราปิ้งเนี่ยจะมีรูปที่เกิดจากกรรมขึ้นมา3กลุ่มนะครับกรรมจะสร้างรูปขึ้นมา3กลุ่มเลยก็คือเราได้กายประสาทมากลุ่มนึงละนะครับไม่ต้องไปรู้บาลีนะเดี๋ยวจำยากเราได้กลุ่มของกายประสาทมากลุ่มหนึ่งได้กลุ่มของภาวะเพศมากลุ่มหนึ่งก็คือเราเกิดเป็นหญิงหรือชายเนี่ยกำหนดมาเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็ได้มินิฮาร์ตในหัวใจน้อยๆเรียกว่าหัตถยวัตถุมาอีกกลุ่มรูปหนึ่งนะครับดังนั้น3กลุ่มรูปนี้กรรมสร้างขึ้นก็เลยชื่อว่ากรรมจรูปนะครับได้ประสาทกายกลุ่มของประสาทกายกลุ่มของภาวะรูปแล้วก็กลุ่มของหัวใจน้อยๆนะครับพอโตขึ้นเลยไปสักหน่อยเดี๋ยวเราก็จะได้ กลุ่มของกรรมชรูปเพิ่มเช่นได้ประสาทตาประสาทหูประสาทจมูกประสาทลิ้นเป็นต้นนะครับพวกนี้กรรมสร้างขึ้นทั้งนั้นเลยเดี๋ยวเราไปเรียนรายละเอียดในเรื่องรูปปรมัตถ์กันอีกทีนึงนะครับฉะนั้นตอนเกิดนอกจากมหากุศลที่เราทำไว้ดีแล้วจะนำให้เราปฏิสนธิด้วยมหาวิบาก8ดวงหรืออุเบกขาสันติรณะกุศลวิบาก1ดวงเรายังได้กรรมชรูปควบมาด้วยนะครับควบมาด้วยพร้อมกับปฏิสนธินั่นแหละแล้วก็สามารถนำเกิดได้เฉพาะในกามสุขติภูมิ7เท่านั้นนะครับเกิดได้เฉพาะกามสุขติภูมิ7เท่านั้นนะครับก็คือปฏิสนธิจิต9ดวงนำให้เราเกิดเป็นมนุษย์บ้างเทวดา6ชั้นบ้างก็เลยรวมกันเรียกว่าตามสุคติภูมิ7นะครับเช่นตอนนี้พวกเราเกิดด้วยอำนาจของมหากุศลที่ทำไว้ค่อนข้างดีในชาติก่อนเราก็เกิดด้วยมหาวิบากเป็นปฏิสนธิจิตของเราดวงใดดวงหนึ่งนี่แหละนะครับส่วนอุเบกขาสันติรณะไม่มีนะครับพวกอุเบกขาสันติรณะมาเรียนอภิธรรมไม่รู้เรื่องนะครับเพราะว่าขาดปัญญามากเลยกลุ่มนี้ส่วนกรรมชรูปตอนเกิดเราก็ได้3กลุ่มนั่นแหละครบแต่ถ้าเป็นพวกอุเบกขาสันติรณะอาจจะบกพร่องภาวะรูปไม่มีก็ได้นะก็คือพวกที่เป็นกระเทยไม่มีกับภาวะรูปก็ได้อันนี้เฉพาะในปฏิสนธิการนะครับ ดังนั้นเขาบอกมหาวิบาก8ดวงเป็นผลของมหากุศลทำให้เราปฏิสนธิเป็นมนุษย์หรือเทวดา6ชั้นชั้นใดชั้นหนึ่งนี่แหละรวมกันเรียกว่ากามสุขติภูมิ7ส่วนอุเบกขาสันติรณะกุศลวิบาก1ดวงนะเป็นผลของมหากุศลยานวิปยุตที่อ่อนกำลังมากๆเลยแหละนะครับที่เป็นอุเบกขาด้วยนะนะครับกำลังน้อยมีอกุศลมาแวดล้อมที่เรียกว่าพวกโอมมักกะกุศลที่เราเรียนไปแล้วนะนะครับ ทำกุศลก็มีแค่2เหตุกำลังก็ไม่ค่อยมากแถมเวทนาเป็นอุเบกขากำลังก็ไม่ค่อยมากนะครับแถมยังมีอกุศลมาล้อมหน้าล้อมหลังทำให้เป็นโอมักกะนะครับกำลังยิ่งถดถอยจนอาโลภะอโทสะที่อยู่ในกุศล2เหตุอุเบกขานั่นน่ะอ่อนกำลังไม่สามารถตามไปในปฏิสนธิได้ฉะนั้นปฏิสนธิจิตก็เลยได้กลายเป็นอเหตุกะไม่มีเหตุประกอบก็คืออุเบกขาสันติรณะดวงนี้นะครับ ก็เกิดได้2ภูมินะครับก็คือ ไม่เกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นเทวดาชั้นจาตุมหาริราชิกาชั้นต่ำก็คือเป็นพวกระดับเทวดาบริวารท้ายแถวนี่แหละไม่ค่อยจะมีความสมบูรณ์มีความบกพร่องทางร่างกายหรือจิตใจบ้างตามสมควรนะครับซึ่งผมบอกว่าอันนี้ไม่ใช่พวกเราแน่ๆนะครับดัง นั้นผู้ที่ปฏิสนธิด้วยจิตดวงนี้ถ้าจะยกตัวอย่างนะก็พวกที่เป็นดาวซินโดรมทั้งหลายนี่แหละนะครับเขาเกิดด้วยอุเบกขาสันติรณะกุศลวิบากนี่แหละแต่ไม่มีเหตุประกอบนะครับกำลังอ่อนมากดังนั้นคนเหล่านี้จะเรียนรู้อะไรได้ช้ามากนะครับก็เป็นคนที่ น่าสงสารนะครับโดยเพราะพ่อแม่ที่มีลูกเป็นดาวซินโดรมเนี่ยค่อนข้างน่าสงสารมากนะครับก็คือต้องคอยเป็นภาระเลี้ยงดูลูกคนนี้จนกว่าพ่อแม่จะตายนั่นแหละเพราะว่า
พวกลูกที่เป็นดาวซินโดรมช่วยเหลือตัวเองอะไรไม่ค่อยเป็นอะไรใดก็ต้องให้พ่อแม่เป็นคนจัดการให้ทั้งหมดนะครับแต่ก็ถือว่าก็ยังดีนะได้เกิดเป็นมนุษย์นะครับแล้วก็มีโอกาสได้ทำกุศลบ้างแต่กุศลน่ะมักจะเป็นกุศลญาณวิปยุตส่วนมากก็คืออาศัยศรัทธาเป็นตัวนำนะครับเช่นพ่อแม่เวลาจะไปใส่บาตรก็ลูกไปใส่บาตรกับพ่อแม่นะนี่ลูกเรากำลังทำบุญอยู่นะลูกก็ครับลูกสาธุสิเอาอาหารใส่บาตรพระสิแกก็ใส่นะลูกอนุโมทนาสาธุสิแกยกมือไหว้สาธุนะครับอันนี้เป็นต้นนะครับก็คือแกทำด้วยมีศรัทธาตามที่พ่อแม่สอนแค่นั้นเองนะครับแต่ก็ไม่ได้มีปัญญาก็ทำกุศลได้บ้างเพราะว่าเป็นมนุษย์โอกาสทำกุศลก็ยังมากกว่าพวกสัตว์ในอบายภูมิอยู่นะครับเราก็ได้ผลของมหากุศลในปฏิสนธิการเกิดเราเข้าใจแล้วนะพอเราเข้าใจในส่วนนี้นะครับก็ผมถึงอาจารย์ค่ะขออนุญาตนี้ครับคุณรัตนาเชิญครับแสดงว่าคนที่เขาเกิดเป็นดาวซินโดรมก็คือเป็นสามัญผลด้วยหรือเปล่าว่าที่ทำให้กรรมชรูปเขาเป็นแบบนี้ก็สามัญผลเขาได้กรรมชรูปมานั่นแหละแต่ว่าเขาได้ครบถ้วนเหมือนเรานี่แหละแต่ว่าไออาการที่เขาเรียกไงดีอะกำลังกุศลมันอ่อนนะทำให้กรรมชรูปมีอาการรูปร่างไม่ค่อยงดงามเท่าไหร่ภาพกุศลกำลังอ่อนกรรมชรูปที่ได้ความงดงามจะน้อยแต่ว่าโดยภาษาทรูปต่างๆเขาได้เท่าเรานะเขาไม่ขาดเลยนะประสาทตาหูจมูกเล่นกายเขาก็มีนะครับหัวใจก็มีนะครับชีวิตรูปก็มีอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับภาวะรูปเขาก็มีหัวใจเขาก็มีฉะนั้นถ้าว่าโดยกรรมชรูปอ่ะได้เท่ากับเราแต่ว่าความประณีตของกรรมชรูปอ่ะไม่ค่อยจะสมบูรณ์เท่าไหร่เพราะกุศลที่ทำความปราณีตน้อยโอเคไหมครับคุณรัตนาค่ะปราณีตาก็น้อยค่ะทีนี้พอเราอาจารย์ครับเป็นยังไงคุณเชิญครับเดี๋ยวห้องหนึ่งห้องสองเดี๋ยวเชิญครับค่ะอาจารย์ครับแล้วคนที่ผู้ตายคุณบงอาแป๊บหนึ่งเดี๋ยวห้องสองเขาคุณไลห้องสองเชิญเลยครับอาจารย์คะคนที่เป็นแบบดาวซินโดรมเนี่ยเนื่องจากเขาทำกุศลเนี่ยเป็นยานวิปยุตแบบไม่มีปัญญาเขาก็ไม่มีปัญญาเพราะฉะนั้นการนำเกิดของเขาในชาติต่อไปเนี่ยก็อาจจะเป็นเหมือนเดิมอ๋อไม่เหมือนไม่เหมือนโอกาสที่จะไม่เหมือนไม่เหมือนคืออย่างนี้เขาเกิดจากกุศลยานวิปยุตอุเบกขาที่เป็นโอมกะด้วยนะก็คือมีอกุศลแวดล้อมอยู่เสมอนะครับชาตินี้ก็เลยเกิดเป็นดาวซินโดรมแต่ว่าถ้าพ่อแม่พาไปวัดไปฟังธรรมบ้างไปสวดมนต์ไหว้พระสอนลูกนี่พระพุทธเจ้านะกราบสนะอะไรเงี้ยแกก็กราบแกก็ไหว้ด้วยกุศลที่เป็นญาณวิปยุตนั่นแหละฉะนั้นชาติต่อไปแกอาจจะเกิดเป็นมหาวิบากญาณวิปยุตก็ได้นะครับไม่แปลว่าต้องเป็นดาวซินโดรมไปทุกชาตินะถ้าชาตินี้พ่อแม่โอกาสทำให้เขาเกิดกุศลบ้างเขาก็เกิดมหากุศลญาณวิปยุตแล้วก็เนื่องจากเขาเป็นดาวซินโดรมเขาจะไม่สามารถจะมีอกุศลอะไรมาแวดล้อมได้สักเท่าไหร่นะครับเขาก็จะทำด้วยศรัทธาอย่างเดียวชาติหน้าเขาเกิดด้วยมหาวิบากญาณวิปได้ละนะครับโอเคไหมคุณสุมาลิพันธ์สาธุอ้าวห้องหนึ่งเมื่อกี้ใครถามคนแรกเดี๋ยวคุณตู่แป๊บนึงใครเชิญครับห้องหนึ่งใครถามครับเมื่อกี้หายไปแล้วคุณตู่เชิญเลยครับอาจารย์นะแล้วอย่างนี้คนเขาแบบมีสมองมีประสาทอะไรอย่างนี้เปล่าคะที่แบบเขาไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยประสาทเขาก็เหมือนเราแหละนะครับสมองเขาก็เหมือนเราสมองเขาก็เหมือนเราแหละแต่ว่าไออาการคุณภาพของจิตเขาอะด้อยกว่าอาการเขาเรียกคุณภาพของจิตของปฏิสนธิจิตเขาต่ำกว่าแค่นั้นเองแต่เราพูดกับเขารู้เรื่องแต่เขาพูดกับเราไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็รู้เรื่องนะบางทีเขาก็พูดได้แต่ว่าพูดไม่ได้เข้าใจยากดาวซินโดรมพูดได้นะดาวซินโดรมพูดได้นะคนปัญญาอ่อนพูดได้นะไม่ใช่พูดไม่ได้นะครับแต่ว่าการเรียนรู้อาจจะช้ามากเข้าใจอะไรก็ยากจะสอนให้ทำอะไรทีก็ต้อง
ใจเย็นค่อยๆสอนแล้วสอนอีกสอนแล้วสอนอีกเขาก็เข้าใจได้อยู่นะครับค่ะสาธุครับดาวซินโดรมมีหลายระดับนะอาจารย์ว่าไงครับดาวซินโดรมมีหลายระดับนะคะบางคนเขาก็ทำได้มากกว่าบางคนเขาก็ทำได้น้อยก็นั่นแหละก็แล้วแต่ว่าความปัญญาอ่อนมากแค่ไหนแต่ออทิสติกไม่ใช่ดาวซินโดรมนะต้องแยกออกมาอีกพวกหนึ่งนะครับใช่ป่าวคุณปานีอาจารย์ออทิสติกไม่ใช่ดาวซินโดรมนะออทิสติกดูเหมือนปัญญาอ่อนนะแต่บางเรื่องเขาฉลาดนะพวกนี้เกิดด้วยมหาวิบากแต่ว่ามีกรรมบางอย่างเนี่ยทำให้เขาดูเหมือนไม่ฉลาดนะครับเช่นไปทำกุศลก็ฉลาดแต่ชอบไปดูถูกคนอื่นไอ้โง่ไอ้ปัญญาอ่อนนะครับไอ้ตัวเองทำกุศลน่ะฉลาดนะมีปัญญาแต่ว่าไปดูถูกไอ้โง่ไอ้ปัญญาอ่อนพอไปว่าเขาอะแม้เกิดด้วยมหาวิบากนะมีปัญญาประกอบมาด้วยแต่ว่าไออาการก็เลยกลายเป็นเหมือนคนโง่คนปัญญาอ่อนตามที่ไปว่าเขาไว้ฉะนั้นเช่นจะบอกว่าเรื่องวาจานี่สำคัญนะครับอย่าไปว่าคนอื่นเขาว่ายังไงเราจะเป็นอย่างนั้นนะครับว่าเขาไม่ดียังไงเราจะเป็นอย่างนั้นบางคนก็ไปดูถูกเขาเห็นเขาตัวเล็กหน่อยไอเตี้ยไอแคระไปว่าเขาชาติหน้าเราเกิดมาตัวเตี้ยเลยอะไรประมาณนั้นนะครับดังนั้นเขาบอกว่าเวลาพูดอย่าไปเที่ยวตำหนิดาวดูถูกคนอื่นเราไปดูถูกเขายังไงเราก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับ แม้แต่คนที่ไม่ได้พูดเลยนะไม่ได้พูดเลยนะแต่ไปล้อเลียนคนอื่นล้อเลียนคนหลังโกงนะครับเกิดมาเป็นคนหลังค่อมเลยนะอย่างนางขุดชุตราเนี่ยนะครับแกไปเห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าที่ชราค่อนข้างชรามากๆแล้วนะครับเดินคนแก่ก็เดินหลังโกงนิดหน่อยนะหลังโกงบ้างแกเห็นแล้วแกก็ขำไปบอกเพื่อนๆนี่ดูสิแต่แกทำท่าเดินหลังโกงหลังค่อมเนี่ยชาติสุดท้ายเกิดมาปัญญาเลิศเลยจะบรรลุโสดาบันนั่นแหละนะครับไอชาติปัจจุบันนี่แหละนะครับยังเกิดมาเป็นหญิงหลังค่อมเลยนะครับอันนี้เป็นต้นฉะนั้นอย่าไปเที่ยวล้อเลียนใครเขาอย่าไปเที่ยวดูถูกใครเขาไปดูถูกเขายังไงเราจะเป็นอย่างนั้นนะครับโอเคนะครับเมื่อกี้ใครถามต่อคนหนึ่งไม่มีเนาะเจ้าค่ะขอถามได้ไหมคะได้ครับอย่างกรรมชรูปที่เกิดในปฏิสนธิกาลนะคะทั้งของมหาวิบาก8แล้วก็อุเบกขาเนี่ยหนึ่งสมมติครับเป็นคนขาขาดเนี้ยค่ะกับคนปกติอย่างเงี้ยค่ะในขณะจิตแรกเนี่ยก็กรรมชรูปเขาก็แค่หนึ่งกลาบใช่ไหมคะอาจารย์ตรงนั้นมันพิการมาเลยตั้งแต่ตอนนั้นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ขาพิการนะไม่ได้แปลว่ากรรมชรูปเขาบกพร่องนะเพราะว่ากายประสาทเขามีมาแล้วตั้งแต่ปฏิสนธิการคนที่ขาเกิดมาเป็นเด็กขาด้วนขาพิการกับคนที่ขาสมประกอบกรรมชรูปเท่ากันนะไม่ได้ต่างกันนะภาวะกายะภาวะวัตถุมีเหมือนกันแต่ว่าด้วยอำนาจอกุศลนั่นแหละที่ไปทำร้ายสัตว์เบียดเบียนสัตว์ให้พิกลพิการขาขาดหรือแขนขาดนั่นแหละมาตัดรอนทำให้ไอ้ร่างกายที่ควรจะได้ครบนะครับกลับได้ไม่ครบเพราะว่าถูกอกุศลกรรมมาตัดรอนเข้าไปนะครับก็เลยกลายเป็นคนพิการมาตั้งแต่กำเนิดเลยตั้งแต่คลอดนะครับแต่ว่าโดยกรรมชรูปได้เท่ากันแต่ว่าอวัยวะได้ไม่เท่ากันแค่นั้นเองนะครับอันนี้ไม่ได้เกิดจากอุเบกขาสันติรณะนะพวกนี้นะครับพวกขาพิการแขนพิการไม่เกี่ยวนะครับท่านจะเน้นแค่นั้นแหละว่าเป็นบ้าเกิดมาแล้วบ้าๆบอๆพูดไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับบางคนก็เป็นใบ้ตั้งแต่เกิดบางคนก็ปัญญาอ่อนบางคนก็ตาบอดบางคนหูหนวกนะครับอันนี้พวกนี้เขาเรียกอุเบกขาสันติรณะนะครับค่ะสาธุครับพอพูดถึงตรงนี้นะอาจารย์คะคุณอารีรัตน์เหมือนกับคนไม่ค่อยเต็มบาทอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ซินโดรมอะค่ะน่าจะเขารู้เรื่องหมดเลยนะคะเฮ้ทำไมนะรู้เรื่องหมดถ้ารู้เรื่องหมดอาจจะไม่ใช่ดาวซินโดรมก็ได้นะครับอาจจะไม่ใช่อุเบกขาสันติรณะก็ได้ถ้ารู้เรื่องแต่ดูไม่ค่อยเต็มบาทบ้องๆหน่อยพวกนี้อาจจะ
กิดด้วยมหาวิบากแต่ที่ผมบอกอะอดีตอะชอบไปว่าคนอื่นไอ้ซาจีไอ้ไม่เต็มบาทอะไรเงี้ยตัวเองก็ทำกุศลมีปัญญานะแล้วไปดูถูกคนอื่นเขาพวกเนี้ยไปหัวเราะเยาะคนอื่นพวกเนี้ยไปว่าที่ผมบอกไปว่าเขายังไงตัวเองเกิดมาก็เป็นอย่างนั้นอะแต่รู้เรื่องไหมรู้เรื่องนะแต่ถ้าอาการเหมือนคนติงต้องไม่ค่อยเต็มบาทอย่างเงี้ยเพราะไปว่าเขาไว้ถึงบอกว่าอย่าไปเที่ยวว่าคนนู้นคนนี้นะว่ายังไงก็เป็นอย่างนั้นเลยแต่ก็เรียนหนังสือรู้เรื่องเท่าไหร่แต่ก็พูดจารู้เรื่องไงพวกดาวซินโดรมจะแบบสอนอะไรไม่ค่อยได้เลยคุณหน่อยว่าไงครับอาจารย์คะที่อาจารย์พูดถึงเกี่ยวกับว่าไม่มีภาวะรูปแล้วเป็นกระเทยอะค่ะฟังว่าไงเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเป็นกระเทยเนี่ยเขาเหมือนกับว่าสภาพร่างกายเขามีภาวะรูปแต่ว่าเขาเป็นกระเทยทางด้านจิตใจใช่ไหมมันเข้ากันคือกระเทยมีหลายประเภทมากเลยนะครับกระเทยมีหลายประเภทมากๆกระเทยทางร่างกายก็มีกระเทยทางจิตใจก็มีนะครับอันนี้ต้องรายละเอียดไปเรียนปริเชษ5นะครับทีนี้พวกกระเทยไม่มีภาวะรูป ถ้าเรียกว่านปุงสกะนะครับนปุงสกะนะครับอวัยวะเพศหญิงก็ไม่มีอวัยวะเพศชายก็ไม่มีนะครับมีแต่รูฉี่กับรูอึอยู่2รูแค่นั้นน่ะเล็กๆนะครับแล้วก็พอโตขึ้นมาหน้าตาก็จะคล้อยๆไปทางผู้หญิงหน่อยๆแค่นั้นเองนะครับสาธุครับขอถามถึงเกี่ยวกับตัวอุเบกขาสันติละนะไอ้ตรงกุศลนะคะที่พูดถึงเรื่องพิการเคยเห็นหนังสือที่เขาเรียกว่ามีความบกพร่องทางร่างกายแล้วก็มีคำว่าพิการด้วยอ่ะคืออย่างนี้อธิบายที่รวมถึงพิการยังไงนะครับที่เมื่อสักครู่นี้มีคนถามแล้วอาจารย์พูดถึงว่าไม่รวมถึงกรณีที่เกิดมาแล้วพิการด้วยอ่ะไม่รวมครับคือพิการท่านเน้นเอาแค่พิการทางตาทางหูหรืออย่างมากก็ทางจมูกเกิดมาเป็นเด็กจมูกเพดานปากโบจมูกแหว่งพวกนี้นะครับเฉพาะพิการใช่รวมพิการทั้งหมดอวัยวะไม่เกี่ยวนะครับฉะนั้นคุณเห็นนะว่าคนพิการน่ะโอ้โหเขาทำอะไรได้สุดยอดเลยขาแขนไม่มีนะเลี้ยงลูกเอาขาป้อนลูกอะไรอย่างนี้ต่างๆแต่งตัวอาบน้ำให้ลูกเนี่ยใช้เท้าล้วนๆเลยเขาทำได้ถ้าเป็นอุเบกขาเจริญะทำอย่างนี้ไม่ได้นะครับหมายถึงว่าเราไม่สามารถใช้ตรงส่วนนั้นในการทำงานได้โอเคขอบคุณมากสาธุครับพอพูดถึงตรงนี้นะผมมักจะเน้นอ่ะใครท่องสองใครจะถามครับอาจารย์จ้าพอดีเมื่อกี้ท่านนั้นถามก็เลยนึกขึ้นได้ว่าอาจารย์บอกว่าตัวนี้ไม่เกี่ยวกับอวัยวะที่เกี่ยวกับการพิการเพราะฉะนั้นถ้าอย่างแฝดสยามค่ะก็ไม่ได้อยู่ในไม่ใช่ไม่ได้รวมอยู่ในโคด้วยไม่ใช่อุเบกไม่ใช่อุเบกขาสันติละนะครับแล้วเกิดด้วยอะไรคะจ๊ะที่เขาใช้อวัยวะการอย่างเงี้ยไม่ทราบข้อนี้วิเคราะห์ไม่ถูกวิเคราะห์ไม่ถูกผมวิเคราะห์ผมวิเคราะห์แบบขำๆเล่นๆนะอาจจะไม่ใช่หรอกอาจจะเวลาแหมชาตินี้รักกันมากนะเขาก็โอ้ยขอให้เกิดมาชาติหน้าเราจงอยู่กันอย่าได้แยกจากกันเลยอะไรเงี้ยเกิดมาเลยติดกันไม่แยกจากกันอันนี้วิเคราะห์แบบขำๆเล่นๆนะครับอันนี้ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ในส่วนนั้น เป็นไปได้มากกว่าที่เขาเกิดด้วยมหากุศลใช่ไหมคะเกิดด้วยมหาวิบากเกิดด้วยมหาวิบากอ๋อมหาวิบากใช่ครับสาธุครับค่ะเมื่อกี้ห้องสองเขียนใครจะถามก่อนคุณรัตนาเปล่าไม่มีนะโอเคฉะนั้นพอพูดถึงเรื่องไอ้การได้ปฏิสนธิในปฏิสนธิการน่ะนะครับผมจึงคุณสังเกตนะผมเน้นมากๆเลยนะ ว่าทำกุศลน่ะอย่าให้เป็นญาณวิปยุตถ้าเป็นไปได้ให้ทำเป็นญาณสัมปยุตทุกครั้งทำอะไรคิดก่อนพิจารณาเหตุผลก่อนควรทำจึงทำไม่ควรทำก็ไม่ทำกุศลญาณสัมปยุตเราเกิดขึ้นตลอดเลยทีนี้ถ้าเผลอเข้าเราเผลอไปหวังผลของกุศลน่ะเขาเรียกว่าเกิดโลภะมาเป็นบริวารบ้างมหาวิบากที่กรรมนำเกิดเรายังไงก็เหลือแค่ญาณวิปยุตนะก็คือทำกุศลมีปัญญาแต่มีโลภะมาเป็นบริวารบ่อยๆปฏิสนธิเรายังไงก็เป็นมหาวิบากญาณวิปเราก็ยังเกิดมาสมประกอบไม่ปัญญาอ่อนต่างๆนะครับ
แต่ถ้าเราพลาดเผลอไปทำกุศลยันบิ๊บบ่อยๆแล้วมีอกุศลมาเป็นบริวารบ่อยๆเดี๋ยวเราจะพลาดท่าไปเกิดเป็นดาวพวกอุเบกขาสันติละนะและงานเข้าเลยตอนนี้โอกาสจะทำกุศลอะไรมากๆชาติหน้าค่อนข้างยากนะครับดังนั้นเน้นมากเรื่องกุศลยันสัมนะกุศลยันสัมก็มาเรียนธรรมะและเข้าใจนี่แหละเอาไปปฏิบัติคิดพิจารณาบ่อยๆกุศลเราก็เป็นยันสัมยังไงจะพลาดบ้างมหาวิบากเราก็ยันบิบแต่ถ้าเราเข้าใจว่าโอ้ยทำไปเหอะกุศลยังไงวิบากมันก็ได้ไม่ต้องไปหวังหรอกหวังแต่ว่าเราคิดว่าเราทำกุศลเพื่อประโยชน์อะไรอย่างเดียวพอละไม่ต้องไปหวังวิบากกุศลเราก็เป็นอุกกฏะมหาวิบากนำเกิดชาติหน้าเราก็เป็นยานสัมปยุตนะครับเพราะเรายานสัมปยุตเกิดเราไปเจอพระเกิดเป็นเทวดาหรือเกิดเป็นมนุษย์ได้เจอพระอริยบุคคลหรือกัลยาณมิตรดีๆมาสอนธรรมะเราเราก็จะเข้าใจง่ายเรียนง่ายเข้าใจง่ายปฏิบัติบรรลุเป็นอริยบุคคลก็ได้ไม่ยากนักคุณวันเชิญครับจารย์คะแล้วคนที่ชอบทำบุญและชอบขอล่ะคะเวลาอธิษฐานขอให้ได้บุญเยอะๆขอนู่นขอนี่ล่ะคะนั่นแหละนั่นแหละโอมกะเลยนะครับเขาเรียกอกุศลแวดล้อมอกุศลแวดล้อมอยากขอถ้าจะทำบุญและจากขอจะอธิษฐานน่ะขออย่างเดียวไม่เป็นอกุศลมาละแวดล้อมขอแล้วเกิดกุศลมาแวดล้อมกุศลเราอีกทีหนึ่งคือ ขอให้กุศลทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้วนี้เป็นปัจจัยแก่ความสิ้นทุกข์สิ้นกิเลสเป็นปัจจัยเพื่อมรรคผลนิพพานโดยส่วนเดียวอันนี้เขาเรียกเป็นอธิษฐานบารมีเลยเนาะเขาเรียกเป็นอธิษฐานบารมีนะจ้าสาธุสาธุค่ะขอให้เป็นเหตุแห่งความสิ้นวัฏฏทุกข์สิ้นกิเลสสิ้นการเวียนว่ายตายเกิดอันนี้ประเสริฐสุดละนะครับอย่างอื่นอย่าไปขอขอไม่ขอมันได้อยู่ละขอแล้วมันเป็นโอมกะครับผมคุณโยมแล้วพวกที่เขาทำบุญอุทิศล่ะว่าไงครับท่านอนันต์พวกที่เขาทำบุญอุทิศล่ะเขาก็จะอธิษฐานให้บุญกุศลอันนี้ไปถึงแก่เป็นญาติของอันนั้นเขาเรียกไม่ได้ขอเขาไม่ได้เรียกว่าขอเขาเรียกว่าน้อมบุญที่เขาทำแล้วอุทิศให้แก่ญาติเขาไม่ได้ขอเขาให้อันนี้เขาเรียกให้นะครับไม่ใช่ขอนะครับเขาเรียกให้ญาติได้มีส่วนบุญนี้ได้มาอนุโมทนาในกุศลนี้ด้วยกันนะครับได้ส่วนบุญนี้อันนี้เขาเรียกเป็นการให้ส่วนบุญนะครับไม่ใช่ขอเนี่ยส่วนใหญ่จะขอเพื่อตัวเราอ่ะขอให้เราได้นู่นได้นี่นะครับได้ร่ำรวยได้ถูกหวยได้การงานก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองอะไรเงี้ยนะครับอันนี้เขาเรียกว่ามีโลภะมาเป็นบริวารนะครับแต่อุทิศบุญเป็นกุศลเป็นปฏิทานไมนะครับสาธุครับอ่ะโอเคนะครับคุณสิริลักษณ์ก็ถามว่าต้องขอให้สุขภาพดีใช่ไหมคะไม่ต้องขอหรอกไม่ต้องขอหรอกเราทำบุญเกี่ยวกับสุขภาพเราก็ดีอยู่แล้วนะคะฉะนั้นถ้าเราขอให้สุขภาพดีแต่อกุศลวิบากเรามีเยอะอ่ะนะครับมันก็มาเล่นงานเราอยู่บ้างนะครับแต่กุศลที่เราทำมันก็จะทำให้แม้จะเจ็บป่วยก็ไม่ค่อยรุนแรงนักหรือว่ารักษาได้หายเร็วนะครับแต่ถ้าทำแล้วไปขอให้สุขภาพดีมันก็มีโลภะเข้ามาเป็นบริวารนะครับแต่นั้นไม่ต้องขอนะครับถ้าเราทำบุญเกี่ยวกับสุขภาพของคนอื่นนะยังไงสุขภาพเราก็ดีอยู่แล้วนะครับพอเข้าใจนะครับคุณสิรักษ์คุณแม่น้องซีคุณแม่น้องซีเดี๋ยวคุณแม่น้องซีเชิญครับท่านนึกอะไรไม่ออกเกินเราอธิษฐานว่าขอให้เป็นปัจจัยไปสู่พระนิพพานพอแล้วอย่างเดียวพอแล้วสาธุถูกต้องเลยครับอันนี้เพอร์เฟคสุดเขาเรียกว่าอธิษฐานเพื่อเอากิเลสออกไม่ได้เอากิเลสเข้านะคะสาธุครับอาจารย์ครับคุณพัชนีแล้วเดี๋ยวคุณหมอสมชัยต่อเชิญครับพาสินีค่ะพาสินีแล้วอย่างตั้งแต่ที่เรายังไม่เคยได้เรียนอภิธรรมเนี่ยค่ะคือขอมาตลอดนะคะแล้วอย่างนี้เราจะมีวิธีแก้ไขยังไงง่ายจะตายสมมติว่ามันโทษเยอะเกินไปแล้วให้มันลดลงบ้างกับคือเขาเรียกอะไรอ่ะยก
เขาเรียกอะไรนะอาจารย์ลดหนักให้เป็นเบาเรามีวิธีแก้ไขบ้างไม่ต้องคือสำหรับตัวหนูเองก็คือขอตลอดเป็นธรรมดายังไม่ได้มาเรียนก็เป็นอย่างนั้นทั้งนั้นแหละผมยังเป็นเลยอย่าว่าคุณเลยนะครับอย่างนี้ไม่ต้องไปทำอะไรไอ้ที่ขอแล้วก็แล้วไปแต่ว่าจากนี้ไปไม่ต้องขอจากนี้ไปขอให้กุศลของข้าพเจ้าเป็นไปเพื่อความสิ้นกิเลสอย่างเดียวพอละเพื่อพระนิพพานนะครับเพราะกุศลหลังๆเราเป็นญาณสัมปยุตต์มันจะมีกำลังมากกว่าที่เราเคยทำไปก่อนๆนั่นแหละพวกนั้นน่ะก็จะให้ผลในปฏิการเราแค่นั้นเองไม่นำเกิดนะครับหลังๆอ่ะทำกุศลอย่าให้มีอกุศลแวดล้อมแล้วมีปัญญาประกอบเสมอๆนะครับรับรองไม่ต้องห่วงไอ้ที่ขอไปแล้วไม่มีผลกับคุณหรอกนะฮะจ้าสาธุครับคุณหมอเชิญครับอาจารย์ครับอย่างเราทำบุญแล้วเราอุทิศให้บิดามารดาใช่ไหมครับแล้วเราตั้งจิตอธิษฐานว่าให้กุศลนี้หนุนนำให้ท่านไปเกิดในภพภูมิที่ดีอันนี้ถือเป็นการปลูกไหมครับคืออย่างนี้บิดามารดาล่วงลับไปแล้วแล้วก็อุทิศขอให้ท่านสมมติเราก็คิดว่าหากท่านไปเกิดในภูมิที่ยังลำบากอยู่ขอให้อนุโมทนาในกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำด้วยดีแล้วนี้ขอให้ท่านไปเกิดสู่ในสุคติภูมินะครับแค่นี้แหละก็คือบอกแดวว่าท่านเมื่อท่านอนุโมทนาแล้วเนี่ยนะครับท่านเกิดกุศลแล้วเนี่ยกุศลก็จะพาท่านไปเกิดสุคติภูมิเองนะครับแสดงว่าเราไม่ต้องขอเราแค่อุทิศก็จบแล้วไม่ต้องอุทิศเขาอุทิศให้ท่านแล้วก็ขออำนาจแห่งกุศลที่ท่านได้อนุโมทนาแล้วเนี่ยนะเป็นปัจจัยให้ท่านแหละไปเกิดสุคติก็คือท่านอนุโมทนาแล้วท่านก็ไปเกิดสุคติได้ถ้าเกิดกรรมของท่านไม่แรงมากนะถ้ากรรมยังแรงมากบาปยังเยอะอยู่สมมตินะท่านก็อาจจะแค่อนุโมทนาแล้วก็ได้รับความสุขจากการอนุโมทนานั้นตามสมควรนะครับเช่นเราถวายภัตตาหารและอุทิศท่านก็ได้ภัตตาอาหารกินตามอัตภาพของท่านทำให้พ้นความหิวโหยนะครับแต่ถ้าท่านบาปท่านไม่ได้รุนแรงอะไรมากนะครับที่ผมมักจะยกตัวอย่างว่ากรณีพ่อแม่บางคนน่ะเป็นคนดีนะทำบุญทำกุศลไว้ก็ดีนะแต่ว่าไอ้ใกล้ตายตัวห่วงเนี่ยตัดใจไม่ลงนะครับห่วงลูกเต้าโอ้ลูกฉันจะเป็นยังไงบ้างต่อไปนะครับบ้านช่องฉันสมบัติฉันใครจะดูแลดีไหมเนี่ยไอ้ความห่วงแค่นี้ก่อนตายทำให้ท่านไปเป็นเปรตได้เลยนะทีนี้เปรตประเภทนี้บาปไม่หนักนะครับแต่ว่าแค่เป็นเปรตแล้วก็วนเวียนอยู่ละแวกบ้านนี่แหละนะครับมาไอ้สิ่งที่วนเวียนอยู่สิ่งที่ท่านห่วงนั่นแหละแต่ถ้าเราบอกว่าเผื่อเราคาดเดาๆเอานะว่าเผื่อท่านเกิดอาการนี้ตอนใกล้ตายแล้วท่านเป็นเปรตเนี่ยยังไงก็ไม่ดีแหละแล้วก็เวลาทำบุญทำกุศลอะไรก็แล้วแต่นะแล้วก็กล่าวกับท่านนะคุณพ่อหรือคุณแม่ลูกเต้าทุกคนก็สบายดีแล้วนะสมบัติก็ไม่ต้องห่วงนะเราจะจัดสรรนะคะแบ่งกันด้วยความยุติธรรมหรือจะใช้สมบัติของท่านทำกุศลเป็นประโยชน์อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็บอกท่านขอให้ท่านไม่ต้องห่วงลูกห่วงหลานไม่ต้องห่วงสมบัติแล้วนะเมื่ออนุโมทนาบุญแล้วก็ขอให้ไปเกิดสุคติขอท่านได้ยินเงี้ยท่านปล่อยวางนะโอ้ลูกเต้าสบายแล้วเราไม่ต้องห่วงละหมดห่วงพอท่านหมดห่วงท่านก็อนุโมทนาสาธุท่านตายจากเปรตไปเกิดสุคติได้เลยนะไม่เกิดเป็นมนุษย์ก็เทวดาแหละนะครับโอเคไหมถ้าพบภูมิที่ไม่ใช่เปรตเนี่ยส่งไปก็ท่านรับไม่ได้ถูกไหมครับไม่ได้มันก็เราก็ได้บุญจากแค่อุทิศไปไม่มีผู้รับนะครับถ้าไปเกิดเป็นมนุษย์ก็รับไม่ได้ไม่เกิดเป็นเทวดาก็ไม่ได้ไปตกนรกก็ไม่ได้ไปเป็นเดรัจฉานก็รับไม่ได้นะครับโอเคครับช่องสองใครครับอาจารย์อยากจะถามนี่ค่ะอาจารย์คุณสุพินคุณสุพินก่อนคุณสุพินค่ะเขาเรียนถามอาจารย์ว่าถ้าเราทำบุญและทำความดีในวันนะคะและเราก็มาน้อมถวายบุญกุศลแด่ครูบาอาจารย์ที่เราได้ฟังพระธรรมเทศนาบ้างอย่างอาจารย์เทศบ้างหรือให้ครูบาอาจารย์ทั้งหลายอย่างเงี้ยได้ไหมคะอุทิศให้อาจารย์ไม่ได้เขาว่าแผ่อ๋อแผ่อ๋อเผื่อแผ่บุญกุศล
ไม่ได้เหมือนกันไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าอาจารย์ไม่รับรู้ไม่รับรู้ก็อนุโมทนาไม่ได้เป็นกุศลเจตนาของคุณแค่นั้นแหละที่ปรารถนาดีต่อครูบาอาจารย์คุณก็ได้บุญกุศลในส่วนนี้ว่าเป็นจิตที่มีเมตตาเผื่อแผ่ว่ากุศลเราขอให้ได้แต่ไม่ได้นะจะต้องให้ท่านรู้นะครับจะให้ท่านให้ใครต้องให้ท่านรู้ถ้ามีชีวิตต้องให้ท่านรู้แต่ถ้าเราจะใช้คำว่าแผ่เนี่ยแผ่เมตตาได้แผ่เมตตาเนี่ยผู้รับรู้ได้ถ้ากำลังเมตตาของเรามีกำลังแผ่เมตตากับอุทิศบุญคนละเรื่องแผ่เมตตาให้คนเป็นอุทิศบุญให้คนตายใช่ครับสาธุครับอาจารย์ครับขอถามนิดนึงค่ะอาจารย์คุณกิตยาห้องหนึ่งเชิญครับคุณบุญทิพย์รอแป๊บอาจารย์อย่างเราเนี่ยใส่บาตรไปนะคะอาจารย์แต่เราไม่ได้ขออะไรท่านน่ะแต่ท่านให้พรว่าขอให้เจริญรุ่งเรืองแห่งๆอะไรอย่างเงี้ยเราเป็นโลภะเปล่าคะอาจารย์เราโลภะเปล่าค่ะอาจารย์เรายินดีก็เป็นโลภะสินะคะเรายินดีก็เป็นโลภะสิแต่เราก็ไม่ต้องไปยินดีครับเราไม่ยินดีมันก็ไม่เป็นโลภะใช่ไหมอาจารย์ใช่แล้วก็ถือว่าท่านก็มีเมตตาให้พรเราแล้วก็สาธุท่านแค่นั้นแหละเนาะแล้วก็อือจ้าอย่าว่าท่านมีพรเราดิเราจะได้เฮงๆรวยๆโลภะก็มาแล้วนะสาธุคุณอุ่นทิพย์เชิญครับคุณอาจารย์ครับเชิญครับอยากจะเรียนถามอาจารย์ว่าเวลาคนที่เขาจุติแล้วเขาจะมาเกิดเลยใช่ไหมคะอาจารย์อ๋ออย่างที่อาจารย์เคยกล่าวไว้ค่ะตายปุ๊บเกิดปั๊บทีนี้ถ้าเกิดว่าเขาค่ะพอภวังค์จุติเสร็จหมดไปแล้วทีนี้ก็จะเป็นภวังค์ที่จะมาปฏิสนธิใช่ไหมคะอืมก็คือจากจุติจิตดับปุ๊บปฏิสนธิจิตเกิดต่อทันทีไม่มีระหว่างขั้นเลยนะห่างกันอนุขณะเดียวครับค่ะแล้วทีนี้ถ้าเกิดจิตที่นำเกิดนะคะครับวิถีจิตที่นำเกิดเป็นมหากุศลสมมติญาณสัมปยุตเลยเนี่ยนะคะก็เขาจะไปเกิดที่ดีและทีนี้การที่จะเกิดเลยเนี่ยค่ะครับเราไม่ทราบว่าตอนที่จะไปเกิดเนี่ยเราก็ต้องไปจุติในคนที่เขาพร้อมที่จะมีบุตรชื่อเดี๋ยวนะจุติกับปฏิสนธิแยกกันให้ออกก่อนนะจุติแปลว่าตายปฏิสนธิแปลว่าเกิดแยกนี้ให้ออกก่อนสมมติถ้าจะตายแล้วไปเกิดเป็นลูกคนค่ะใช่ไหมแล้วทีเนี้ยค่ะเราก็ต้องไปปฏิสนธิที่คนที่เขามีทายาวัตถุที่รองรับใช่ไหมคะปฏิสนธิไม่ใช่เราไปไม่ได้ปฏิสนธิที่หัตถยวัตถุเขาปฏิสนธิจิตของเราไปเกิดอยู่ในมดลูกเขาไปเกิดอยู่ในมดลูกเขาไปเกิดไอ้ตรงที่ฟองไข่ที่มีสเปิร์มเจาะเข้าไปแล้วก็ทำปฏิกิริยาให้เกิดเซลล์พอที่จะให้ปฏิสนธิจิตหยั่งลงได้ปฏิสนธิจิตแล้วก็เกิดอยู่ในนั้นแหละแล้วปฏิสนธิจิตเกิดเราก็มีหัวใจอยู่ในปฏิสนธิกรรมชรูปอยู่ในตรงไอ้เซลล์กลางฟองไข่นั่นแหละนะครับจ้าแค่นี้แหละถึงแม้ว่าตอนนั้นน่ะเขาคือสามารถจะปฏิสนธิได้ใช่ไหมคะแต่ทีนี้เราเนี่ยเป็นจิตที่เราไปนำเกิดอ่ะก็ไปสามารถอยู่จนถึงกระทั่งที่เขามีหทัยวัตถุเกิดมาแล้วก็จิตเราก็เกิดที่ดวงตรงนั้นใช่ไหมคะใช่เช่นใช่อย่างนี้สมมตินะคุณจะไปเกิดชาติใหม่เป็นลูกของมนุษย์นี่แหละนะใครที่มีกรรมสัมพันธ์กับคุณนะนะครับพอคุณตายปุ๊บคุณก็ไปเกิดอยู่ในท้องเขานะครับในจังหวะที่อุณหภูมิความเหมาะสมนะครับพอคุณเกิดปุ๊บคุณก็ได้หัวใจเล็กๆคุณก็ได้กายประสาทและคุณก็ได้ภาวะเป็นชายหรือเป็นหญิงเรียบร้อยแล้วแค่นั้นเองแล้วหัวใจคุณก็ค่อยๆโตขึ้นพร้อมกับอวัยวะส่วนอื่นๆเดี๋ยวเรียนเรื่องรูปจะเข้าใจตรงนี้ดีนะครับตอนนี้ฉะนั้นหัวใจเรามีตั้งแต่แรกแล้วต้องมีตัวอ่อนต้องมีไซโกตก่อนแล้วก็มีวิโออะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละใช่ผสมก่อนแล้วถึงจะมีเป็นตัวอ่อนใช่ๆอย่างเงี้ยหมายถึงเราก็ไปนำเกิดได้เลยใช่ไหมคะมันสมมตินำเกิดได้เลยใช่เราก็เหมือน
มีจิตอยู่ที่นั่นแล้วมีแล้วมีจิตแล้วก็มีหัวใจแล้วด้วยมีหัวใจแล้วด้วยนะครับรู้สึกว่าเราจะปฏิสนธิตั้งแต่ตอนเป็นไซโกตแล้วล่ะนะครับเอ็มบริโอมันตัวโตแล้วมันเป็นพวกอปุทะเป็นเปสิเป็นคณะขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรียนเรื่องรูปจะมีอธิบายหมดเลยตรงนี้ก็สรุปว่าเกิดปุ๊บเราก็มีหัวใจเล็กๆแล้วแล้วร่างกายส่วนต่างๆก็ค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นตามอันตามลำดับแค่นั้นจ้าสาธุครับค่ะสาธุค่ะสาธุค่ะขอบคุณมากค่ะคุณเปิ้ลเชิญครับคุณอริรัตน์ก่อนคุณอริรัตน์เมื่อกี้ได้ยินเสียงเชิญครับอาจารย์คะเขาบอกว่าทำบุญทุกครั้งควรจะอธิษฐานถ้าไม่อธิษฐานก็ทำบุญเสียเปล่าจริงเขาสอนให้โลภไปสิอธิษฐานผมชี้แนะอย่างเดียวว่าอธิษฐานเพื่อความสิ้นกิเลสนะครับหรืออธิษฐานขอให้ได้พบกัลยาณมิตรอยู่ไปเกิดในดินแดนที่มีพุทธศาสนาได้พบกัลยาณมิตรได้ศึกษาธรรมฟังธรรมพวกเนี้ยเช่นสิ่งชวนอธิษฐานก็คือเป็นการอธิษฐานเพื่อจะหวังเอากิเลสออกอย่าไปเอากิเลสเข้าถ้าอธิษฐานไม่อธิษฐานเสียเปล่าแปลว่าเราเขาเรียกว่าเข้าใจว่าถ้าเราไม่ว่าทำแล้วไม่ขอนู่นขอนี่เดี๋ยวเราไม่ได้นะอันนี้เขาเรียกว่าคนสอนผิดนะครับคนสอนผิดต้องบอกว่าอธิษฐานเพื่ออะไรเพื่อกิเลสหรือเพื่อความลดกิเลสนะครับถ้าเราอธิษฐานอย่างเงี้ยชาติหน้าชาตินี้เราก็ได้พบกัลยาณมิตรแล้วเราได้ฟังธรรมดีๆและชาติหน้ากุศลเหล่านี้ก็ขอให้เราได้เกิดในดินแดนที่มีพุทธศาสนามีกัลยาณมิตรมีได้โอกาสฟังธรรมปฏิบัติธรรมอธิษฐานอย่างนี้ได้แล้วขอให้มีปัญญาด้วยมีปัญญาขอให้มีปัญญาก็คือถ้าเราได้ไปพบกัลยาณมิตรเราฟังธรรมเราก็ได้ปัญญาอยู่แล้วนะครับสาธุครับคุณเปิ้ลเชิญครับค่ะสวัสดีค่ะคือว่าเปิ้ลเคยดูรายการที่ออกตามรายการทีวีอะไรอย่างเงี้ยที่มีอาจารย์นี่มาออกรายการอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีอาจารย์คนหนึ่งเนี่ยเขาไม่ใช่เป็นอาจารย์ที่สอนเรื่องอภิธรรมเรื่องอะไรนะแต่หมายถึงว่าที่คนเขาฟังเนี่ยนะคะคือพอเราฟังไปช่วงแรกเราคิดว่าอาจารย์คนนี้ก็น่าจะมีความรู้เพราะว่าอาจารย์คนนี้เขาพูดขึ้นมาถูกได้ว่าพอจุดปุ๊บเนี่ยปฏิสนธิเลยแล้วที่ว่าผีสางอะไรต่างๆเนี่ยก็คือภพภูมิของเปรตแต่จริงเขาเกิดแล้วเขาก็เกิดอะไรอย่างเงี้ยเราก็ว่าอันนี้ถูกแต่พอดูรายการของเราไประยะหนึ่งแล้วอาจารย์คนนี้พูดเรื่องเจ้ากรรมนายเวรตัวตายตัวแทนแล้วก็มาพูดถึงว่ามันจะต่างกันระหว่างคำว่าตายโหงกับตายห่าเนี่ยค่ะเขาบอกถ้าตายโดยธรรมชาติหมดอายุขัยเขาจะไปจิตติแล้วปฏิสนธิเลยแต่ตายโหงเนี่ยมันยังไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยก็แปลว่าในความรู้เบื้องต้นน่ะถูกไม่ผิดนะครับที่ว่าตายแล้วเกิดแล้วถูกแต่ว่าเจ้ากรรมนายเวรมีไหมมีก็มีไม่มีก็มีนะครับเจ้ากรรมนายเวรมีไหมมีก็มีไม่มีก็มีถ้ามีคนเขาเรียกว่าผูกเวรไว้ก็มาตามอาฆาตจองล้างแค้นเขาเรียกว่าอาจจะมีเจ้ากรรมนายเวรที่เขาล้างจองเวรแล้วมาล้างแค้นมาคอยกันแกล้งก็มีแต่ตัวตายตัวแทนไม่มีนะครับตัวตายตัวแทนไม่มีนะครับจะมีได้ยังไงอะแหมเราต้องหาคนมาตายแทนเราจะได้ไปเกิดสุคติเหรอแล้วเราไปทำให้เขาตายอ่ะแล้วจะไปได้สุคติได้ไงยิ่งตายตกนรกหนักเข้าไปอีกดังนั้นอันนี้เป็นความเชื่อเป็นเรื่องมงคลที่ฟังเรียนแบบไม่ทำมานะคะก็ไม่มีความรู้นะก็ฟังไปรู้อันนี้ครับผมเราได้มาดูจ้าเราก็เลยรู้เขาว่าเอ๊ะทำไมเขาพูดอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบอยากจะถามท่านอาจารย์เพื่อความแน่ใจบางคนอ่ะเขาฟังเรียนมาถูกบ้างบางสิ่งเขาก็เชื่อตามที่เขาพูดต่อๆกันบ้างอย่างเจ้ากรรมนายเวรมีแต่ว่าไม่ทุกคนนะครับเพราะถ้าเกิดไอ้คนที่อาฆาตเราเมื่อไปเกิดอยู่ในภพภูมิไปตกนรกอะไรเงี้ยนะครับเขาจะมาเป็นเจ้ากรรมนายเวรเราได้ไงนะครับหรือว่าส่วนตัวตายตัวแทนไม่มีเป็นความเชื่อเป็นมงคลตื่นข่าวชนิดหนึ่งนะครับเขาบอกว่าเนี่ยต้องหาคนมาตายแทนจะได้ไปเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาเป็นอะไรเงี้ยมันจะได้ยังไงไปทำให้คนอื่นมาตายตัวเองก็ยิ่งต้องไปตกนรกเข้าไปใหญ่หนักกว่าเดิมอีกฉะนั้นบางเรื่องก็คือ
คนที่รู้เขาเรียกกันรู้ไม่จริงอ่ะรู้บ้างไม่รู้บ้างอันไหนบางตัวส่วนไอ้ที่รู้ถูกพูดก็พูดถูกไอ้ที่รู้ผิดก็พูดผิดปนๆกันไปฉะนั้นถึงบอกว่าการเรียนอภิธรรมเนี่ยจะได้เข้าใจสภาวะถูกต้องค่อนข้างชัดเจนมากโอกาสที่จะพูดธรรมะผิดอาจจะน้อยนะครับพูดธรรมะผิดจะน้อยนะครับสาธุครับแล้วเรียนไปแล้วเดี๋ยวคุณจะยิ่งเข้าใจอะไรมากขึ้นนะครับสาธุครับขอถามครับครับคุณวิทย์ว่าไงเดี๋ยวคุณอย่ารีบแป๊บอ้าวคืนนี้เอาดงได้แค่นี้แหละว่าไงคุณวิทย์อาจารย์ครับถ้าสมมติเราทำบุญแล้วเราไม่ขออ่ะไม่ขอบุญก็ให้ผลตามอำนาจของบุญเป็นไปตามอำนาจแห่งบุญเขาเรียกว่าเป็นตามเป็นไปตามอำนาจของยะถากรรมยะถากรรมก็คือเราทำกุศลยังไงเราก็ไปสุคติอยู่แล้วเราทำเราให้ทานเราไม่ขอเกิดมาเราก็มีฐานะดีอยู่แล้วนะคะไม่เห็นต้องขอเลยนะคะไม่แล้วพวกที่ทำแล้วขอนี่ก็เหมือนกับทำบุญด้วยกิเลสป่ะฮะมีกิเลสเป็นบริวารนะคะสมมติว่าผมอุปมานะ คุณทำบุญอ่ะให้ทานแล้วคุณก็ไม่ขอสงสารเขาเห็นว่าอันไหนควรช่วยควรทำบริจาคแล้วก็บริจาคนะครับสมมตินะว่าไอ้การที่คุณเกิดมาคุณจะมีฐานะดีอ่ะคุณฐานะระดับเศรษฐีเลยนะเกิดมาเป็นลูกเศรษฐีมีฐานะรวยเลยนะคะอีกคนหนึ่งทำบุญเหมือนกับคุณทุกอย่างเลยแต่ขอโอ้ยขอให้ฉันเกิดดีเกิดเป็นลูกเศรษฐีนะครับก็ได้เกิดเป็นลูกคนพอมีอันจะกินแค่นั้นแหละไม่ได้เป็นลูกเศรษฐีเหมือนคุณเพราะว่าไอ้กุศลที่มีอกุศลโลภะมาขอมันทำให้กุศลนั้นอ่อนกำลังลงเวลาให้ผลน่ะก็ได้แต่ว่าได้ไม่มากเท่านะครับก็คือแค่เกิดในเป็นลูกของคนที่มีฐานะพอมีอันจะกินนะครับไม่ถึงกับร่ำรวยเป็นเศรษฐีเหมือนคนที่ไม่ได้ขอเขาก็ได้อยู่แล้วนะครับฉะนั้นถ้าจะขอเพื่อกิเลสอย่าขอดีกว่าไม่ต้องขออะไรทั้งนั้นแต่ถ้าจะขอด้วยปัญญาก็ขอให้เป็นไปเพื่อความสิ้นกิเลสในอนาคตอันนี้เขาเรียกว่าขอด้วยปัญญานะครับโอเคนะครับคุณวิทย์คุณเยลลี่อาจารย์เดี๋ยวต่อคิวคุณเยลลี่ก่อนนะคะคนละข้อครับอาจารย์คะขออนุญาตเสริมเรื่องที่ความบกพร่องทางร่างกายและจิตใจเนี่ยค่ะครับผมทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาบอกว่าเกิดจากความผิดปกติของโครโมโซมในเซลล์ร่างกายเนี่ยค่ะที่เมื่อกี้ที่บอกว่าคนอะไรนะคะคนดาวซินโดรมอย่างเงี้ยค่ะครับผมถ้าดาวซินโดรมเนี่ยมันจะโครโมโซมคู่ที่21เกินมาทั้งในเพศหญิงเพศชายแล้วมันจะมีลักษณะเฉพาะของมันที่สังเกตได้ง่ายอาจารย์ลิ้นใหญ่ครับปากแล้วก็ตาห่างหางตาชี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm-hmm. แต่ถ้าหากว่าเป็นปากแหว่งเพดานโหว่เนี่ยก็จะเป็นอีกคู่หนึ่งไม่ใช่คู่ที่21 mm-hmm. และที่เมื่อกี้ที่คุณอารีรักษ์บอกว่าคนอะไรนะคะไม่เต็มบาท uh-huh. มันก็ไม่เข้าข่ายไม่เข้าข่ายดาวซินโดรมนะคะฉะนั้นไออาการพวกนี้ เกิดด้วยอำนาจกรรมทั้งนั้นเลยนะ เกิดด้วยอำนาจกรรมเนี่ย เป็นตัวปรุงแต่งให้เกิดเรื่องเหล่านี้ขึ้นมานะครับสาธุครับเราดีนะมีคนมีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาช่วยเราวิเคราะห์ด้วยสาธุครับ คุณเยลลี่ คุณวิทย์คุณวิทย์นำข้อ2เร็วเชิญครับคุณวิทย์หายไปแล้วครับมาแล้วครับแล้วถามข้อว่าพวกที่สอนธรรมะเนี่ยฮะครับแล้วเขาบอกว่าห้ามแชร์ห้ามเผยแพร่ทำไมอันนี้ขอผมอยากได้คำตอบนะฮะทำไมนะเขาสอนอย่างเขาสอนธรรมะเงี้ยเราเรียนออนไลน์เงี้ยแล้วเขาบอกกติกาของเขาคือห้ามแชร์ห้ามเผยแพร่ห้ามเก็บเอาไว้เหตุผลเพราะอะไรเนี่ยผมอยากได้เหตุผลเนี่ยครับไม่เหตุผลเขาเพราะอะไรเขาถึงห้ามคุณต้องถามเหตุผลเป็นกติกาของเขาไงฮะว่าเรียนเนี่ยห้ามต้องห้ามแชร์คนอื่นต้องถามเขาว่ากติกาข้อนี้ตั้งขึ้นมาเพื่ออะไรครับต้องถามตรงนี้ด้วยนะครับกติกาตั้งมาเพื่ออะไรคือบางคนเนี่ย
อันนี้เขาเรียกว่ามัจฉริยะธรรมะนะครับกุศลน่ะเป็นโอมกะเลยนะเขาเรียกว่ามีไอตัวมัจฉริยะมาเป็นบริวารมีแต่บอกว่าเออธรรมะที่ผมเผยแผ่ไปถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์นะเอาไปเผยแผ่ต่อกันให้เยอะๆคนจะได้เกิดปัญญาความรู้นะครับแม้ใจไม่ได้ฟังโดยตรงก็จะได้มีโอกาสฟังจากคลิปที่ส่งไปอย่างเงี้ยอันนี้เขาเรียกกุศลนี่เป็นอุกัฏฐะนะแต่ถ้าห้ามนู่นห้ามนี่อันนี้กุศลเป็นโอมกะเลยเขาเรียกว่ามีตัวมัจฉริยะตัวความตนีหวงแหนเข้ามาเป็นบริวารถ้ามีโอกาสไปชี้แนะเขาด้วยว่าท่านธรรมทานท่านน่ะเป็นโอมกะเลยนะครับท่านรู้ไหมนะครับโอมกะแปลว่าอะไรฮะโอมกะแปลว่ามีอกุศลมีตัวมัจฉริยะมาเป็นบริวารนะครับโอเคนะฝากไปเตือนท่านด้วยบอกว่าทำกุศลน่ะชาติหน้าท่านเกิดมหาวิบากยานวิบอ่ะไม่ได้เป็นยานสำหรอกเพราะปัญญาที่ท่านสร้างไว้มันถูกอกุศลตัวนี้มาบั่นทอนทำให้ปฏิสนธิท่านน่ะอย่างเก่งก็ได้แค่สองเหตุแค่นั้นเองนะครับแต่อาจจะโดนขดาเปิงเอาไปชุดหนึ่งก็ได้นะครับคุณวิมลปอโลจะถามอะไรไหมครับไม่ได้ถามเนาะไม่ใช่อาจารย์พอดีหนูไปกดถูกกันโอเคค่ะคุณสุพินคุณจุ๋มเชิญครับพอดีข้อหนึ่งนะคะคุณจุ๋มแป๊บคุณสุพินเชิญครับค่ะมีที่ถ้าสมมติว่ามีคนที่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนะคะก็จะถือว่ามหากุศลวิบากที่เขาทำไว้ปีแล้วส่งใช่ไหมคะและว่าเคยได้ยินจากพระอีกท่านหนึ่งว่าถ้าอย่าไปถูกรางวัลที่หนึ่งนะแล้วเหมือนกับว่าถ้าเราถูกแล้วเหมือนกับว่าจะเหมือนกับว่าจะยังไงเหมือนจะตายประมาณอย่างนั้นนะแท้จริงเป็นยังไงอย่าไปเชื่อคืออย่างนี้คนได้มีโอกาสถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแปลว่าเขาเคยสร้างเหตุดีไว้บางอย่างในอดีตนะครับก็เลยได้ถูกลอตเตอรี่ไม่เห็นเกี่ยวเลยว่าถูกอันนี้เป็นมงคลตื่นข่าวนะว่าโอ้ยถ้าได้รับผลลาภก้อนใหญ่เลยตายเร็วเหมือนกับอีกประเภทหนึ่งอ่ะเป็นพระเจ้าอาวาสอย่าสร้างอุโบสถให้เสร็จเร็วอุโบสถเสร็จเร็วบุญแรงเกินไปเดี๋ยวจะมรณภาพเร็วก็ไปเชื่อตามกันมาแล้วก็สร้างอุโบสถก็คอยดึงนุ่นช้านิดนี่ช้าหน่อยแหมเราจะได้ไม่มรณภาพเร็วนะครับอันนี้ก็เขาเรียกว่ามงคลตื่นข่าวนะครับเชื่อผิดกันมาครับกรณีบางเคยได้ยินเหมือนกันค่ะว่าบางคือเขาจะบอกว่าเวลาเป็นเจ้าภาพกฐินก็เหมือนกันก็คือเป็นบุญใหญ่ถ้าทำแล้วจะเจออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าบุญไม่ถึงเสียชีวิตมงคลตื่นข่าวงั้นเลยนะครับผมไม่มีเจ้าภาพกฐินคนไหนทำเสร็จแล้วตายเลยอันนี้มงคลตื่นข่าวเยอะมากอย่าไปเชื่อเลยนะครับกุศลใหญ่ก็กุศลใหญ่มันก็ดีก็ได้สั่งสมกุศลที่มากมีกำลังมากไว้แต่กฐินอย่าไปนั่นนะอย่าไปมีอกุศลมาแวดล้อมนะผมเคยเห็นคนเป็นเจ้าภาพกฐินแล้วมีอกุศลมาแวดล้อมเนี่ยกุศลเป็นโอมกะได้เหมือนกันนะคือมีคนอยากจะเป็นเจ้าภาพกฐินน่ะแกไปปิดกั้นไม่ได้ค่ะดิฉันเป็นเจ้าภาพแล้วรอปีอื่นละกันนะครับมีปีหนึ่งผมกับอาจารย์สุนทรชัยอะไปเป็นเจ้าภาพกฐินที่วัดแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็มีคนมาขอว่าโอ้ยขอเป็นเจ้าภาพนะพระอาจารย์ที่เจ้าวาดว่าโอ้ยมีอาจารย์สุนทรชัยอาจารย์เทพฤทธิ์เข้ามาเป็นเจ้าภาพไปแล้วอ้าวแหมเสียดายจังเลยนะอย่างพระคุณเจ้าช่วยบอก ช่วยบอกได้ไหมว่าขอเป็นเจ้าภาพร่วมนะครับก็อย่างนี้เดี๋ยวจะถามให้แล้วท่านก็โทรมาทั้งผมกับอาจารย์สุนชัยเห็นพ้องกันเลยได้ครับยินดีเลยครับนะจะมีเจ้าภาพกฐินร่วมกี่ท่านก็ได้นะครับยินดีเลยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าไม่หวงนะคนที่หวงกุศลเป็นโอมกะได้และกุศลใหญ่ผมก็ทำมาแล้วไม่เห็นตายเลย นะสาธุครับจะเรื่องมงคลตื่นข่าวเยอะเยอะอ่ะสาธุครับคุณสุพินคุณจุ๋มเชิญครับมีอะไรครับจะขอถามไม่รู้ว่านอกเรื่องว่านะคะที่ฟังตอนจะมีเรื่องที่บอกว่าฝาแฝดอะค่ะที่บอกว่าฝาแฝดกันหรือหัวติดกัน
คือคิดเล่นๆนะคะว่าเป็นไปได้ไหมว่าคนที่เขาเกิดแบบนี้เขาอาจจะเคยทดลองประแม่ประเภทแบบทดลองวิทยาศาสตร์นะคะประเภทแบบจับสัตว์มาผสมให้ตัวติดกันอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีใครทำนะตัวติดกันไม่มีวิทยาศาสตร์ไม่มีใครทำอย่างนี้ตัวติดกันหรือหัวติดกันมันอาจจะเป็นวิทยาการชาติไหนก็ไม่รู้ที่เราอาจจะไม่รู้ก็ได้อาจารย์แล้วก็มาเกิดถ้ามีอาจจะเป็นไปได้แต่ผมไม่เคยได้ยินข่าวเลยว่ามีมาทำให้เกิดอย่างนี้ขึ้นนะครับจ้าสาธุครับชาติเราก็ได้ตรงนี้เป็นสิ่งที่วิเคราะห์ไม่ได้วิเคราะห์ไม่ได้ความรู้ไม่พอที่จะวิเคราะห์นะครับสาธุครับมีใครจะถามอะไรเพิ่มวันนี้ก็ได้แค่ปฏิสนธิการนะปฏิสนธิการเดี๋ยวครับเชิญครับคุณเอมจันแต่เดี๋ยวรอจนจบอ่ะนะคะเดี๋ยวเป็นลูกศิษย์ใหม่นะคะตามอาจารย์ไม่ทันค่ะตามไม่ทันทีนี้เดี๋ยวไม่ยอมแพ้นะคะที่ก็อยากจะก็ไปขอหนังสือผ่านมาทีนี้คุณอัจฉริยะก็บอกว่าคุณจะเอาเล่มไหนทีนี้ก็งงก็พูดกับคุณอัจฉริยะไม่เข้าใจนะคะคุณอัจฉริยะก็บอกต้องขออนุญาตอาจารย์ก่อนทีนี้เดี๋ยวท่านก็มาคิดไปคิดมาเอาเล่มหนึ่งก่อนก็ได้เดี๋ยวท่านอยากรู้เรื่องจิตนะคะคืออย่างนี้คุณเดี๋ยวคุณบอกเข้าไปใหม่แล้วขอ126อาจารย์เทพผลิตบอกให้ขอ126 3เล่ม126 126นะคะ3เล่มนะคะยินดีครับ126นะคะบอกอาจารย์อนุญาตแล้วนะคะจิตเจตสิกกับรูปแล้วคุณเอ็มจันไปเปิดคลิปการบรรยายย้อนหลังตั้งแต่ครั้งที่1เลยนะครับหาอยู่ค่ะแต่บางทีไม่ได้ครั้งที่สามก็มันก็ไม่เข้าใจอีกค่ะเดี๋ยวคุณสันจะส่งให้เป็นเพลย์ลิสต์เลยนะมีครบทุกครั้งตั้งแต่ครั้งที่หนึ่งยังก็ตามอยู่เหมือนกันนะคะได้ครับอย่างวันนี้ที่ท่านฟังแล้วไม่รู้ว่าอะไรแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับไอ้เนี่ยนะคะกับที่ท่านอยากจะเรียนอภิธรรมอะค่ะคือหมายความว่ามันยังไม่รู้อยากรู้เรื่องจิตก่อนแล้วจะได้ตามทันว่าเอาเวลาพูดเลยแล้วตามไม่ทันค่ะเรื่องที่เราเรียนอะคือเรื่องของมหากุศลจิตเป็นจิตที่ดีงามประเภทเห็นอาจารย์สันเขียนมาลงมาเรื่อยๆท่านก็อ่านตามคุณต้องย้อนกลับไปฟังตอนที่หนึ่งเลยที่มาของอภิธรรมนะครับสาธุครับใจเย็นๆนะขอบคุณขอบคุณค่ะไม่มีปัญหานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดีเนาะมีเพื่อนๆคุณรัตนาจ้าคืออันนี้เคยได้ยินคนเขาพูดกันบ่อยๆสมมติว่าเพื่อนเราเป็นเจ้าภาพกฐินหรือว่าเราเป็นเจ้าภาพกฐินอย่างเงี้ยค่ะครับแล้วคนที่เป็นคนอย่างที่อาจารย์บอกว่ามีคนหนึ่งมาเป็นเจ้าภาพร่วมกับอาจารย์หรือว่าคนที่ร่วมบุญในกฐินครั้งนี้ค่ะครับเคยได้ยินบ่อยๆว่าถ้าทำกุศลครั้งนี้ผู้คนที่มีบุญทำกุศลครั้งนี้ร่วมกันอย่างเงี้ยค่ะก็ด้วยอานิสงส์ผลบุญของกุศลนี้เวลาไปเกิดนำไปเกิดในชาติหน้าหรือชาติไหนก็แล้วแต่คนในกลุ่มนี้จะเกิดด้วยกันจริงไหมคะแล้วก็อันนี้ทำให้บางคนบอกว่าพอเอิญมีคนที่เป็นเจ้าภาพหรือว่าคนที่เป็นรองประธานเป็นคนที่เราไม่ชอบอย่างเงี้ยค่ะเราอยากทำบุญแต่เราไม่ทำดีกว่าเดี๋ยวชาติหน้าเกิดพร้อมมาเกิดพร้อมกับเขาอย่างเงี้ยค่ะไม่จริงไม่จริงต้อนไหนค่ะไม่จริงไม่จริงเพราะว่าเราทำบุญร่วมกันอยู่งานเดียวไอ้บุญอื่นเราทำตั้งเยอะแยะนะครับโอกาสที่จะมาเจอกันนะค่อนข้างน้อยเลยนะครับน้อยเลยนอกจากทำกุศลก็พอๆกันหรือว่าทำกุศลประเภทเดียวกันแล้วก็อธิษฐานว่าชาติหน้าเราเกิดมาเป็นสหายธรรมเกิดได้พบกันอีกนะอะไรเงี้ยต้องมีอธิษฐานในส่วนนี้ถึงจะมีโอกาสเจอนะไม่งั้นบุญใครก็ทำบุญเขาต่างคนก็ต่างเกิดอยู่แล้วนะครับดังนั้นพวกนี้เป็นความเชื่อตามโอกาสมีไหมถ้าแบบเป็นพวกสมมติเรียนไว้ทำมาด้วยกันทำกุศลด้วยกันแล้วก็มาเป็นเจ้าภาพกฐินร่วมกันโอกาสชาติหน้าเจอกันมีเปอร์เซ็นต์เยอะเขาว่าทำกุศลคล้ายๆกันเวลาเกิดก็เกิดที่คล้ายๆกันนั่นแหละนะครับ แต่ว่าประเภทแหมพอฉันจะได้เจ้าภาพกฐินไอ้รองเจ้าภาพไม่ชอบหน้าไม่เอาละฉันยกเลิกอันนี้เขาเรียกเกิดอโยนิโสมานสิการแล้วก็มีมงคลตื่นข่าวไปเชื่อว่าถ้าไปทำงานเดียวบุญงานเดียวกันเดี๋ยวชาติหน้าต้องเจอกันอีกกุศลโอมกะมากเลยอันนี้นะคะสาธุครับสาธุค่ะอย่างนี้วันนี้เอาแ
มาพูดถึงในประวัติในปฏิสนธิการนะเดี๋ยววันศุกร์มาประวัติการกันต่อเชิญครับใครจะถามอะไรเพิ่มอาจารย์คะครับคุณเจี๊ยบถ้าเราจะขออธิษฐานว่าขอให้ได้มีโอกาสน้อมนิมนต์พระอริยสงฆ์หรือพระผู้ที่สำเร็จอะไรนะนิโรธสมบัตินะคะนิโรธสมบัติอันนี้จะเป็นการโลภไหมคะอาจารย์โลภะชัวโลภะชัวเขาเรียกว่าตอนที่คุณอธิษฐานนะคุณไม่รู้ตัวเลยนะว่าคุณเนี่ยกำลังต้องการบุญเยอะๆต้องการผลบุญเยอะๆนั่นน่ะโลภะมาเต็มเลยฉะนั้นต้องดูจิตของเรานะว่าทำไมเราต้องอธิษฐานขอให้เราได้ทำบุญกับพระอริยะขอให้ทำบุญกับพระออกจากนิโรธเพราะมันได้บุญมากนะครับได้บุญอยากได้บุญมากนั่นน่ะโลภะยกทีมมาทีมใหญ่เลยนะครับแต่หนูคือเจตนาก็คือท่านได้อดไงท่านอดไปหลายวันอะไรประมาณนั้นนะคะโอ้ยไม่หรอกถ้าคุณนะนะคุณน่ะฐานะดีอยู่แล้วนะท่านออกจากนิโรธท่านก็ไม่มาโปรดคุณหรอกท่านจะไปโปรดคนยากจนเข็นใจฉะนั้นอย่าไปคิดตรงนี้เลยคือพระออกจากนิโรธมานะไม่มีใครอดตายหรอกคุณไม่ต้องไปห่วงตรงนั้นหรอกนะครับฉะนั้นน่ะทำกุศลน่ะอย่าไปหวังนู่นหวังนี่นะครับอกุศลโลภะมันเข้ามาโดยเราไม่รู้ตัวเลยเราคิดว่าสิ่งที่เราอธิษฐานเป็นกุศลนะจริงๆไม่ใช่แต่ถ้าคุณอธิษฐานว่ากุศลของข้าพเจ้าขอให้ได้มีโอกาสได้เข้าใกล้พระอริยะได้ฟังธรรมของท่านอันเนี้ยโอเคเลยนะคะโอเคเลยแต่ขอให้ได้ทำบุญกับท่านน่ะไอ้จุดประสงค์ลึกๆบางทีเราไปหวังกุศลวิบากว่าเท่าทำกับพระอริยะมันได้บุญเยอะได้อานิสงส์เยอะได้วิบากดีฉะนั้นเวลาให้ทานต่างๆเนี่ยนะให้ตั้งจิตว่าขอให้ทานกุศลของข้าพเจ้านี้แหละนะครับทานกุศลของข้าพเจ้านี้แหละขอถวายแด่หมู่พระอริยะสงฆ์เจ้าทั้งหลายอันมีพระเจ้าเป็นประมุขนะครับเพื่อรักษาพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองแค่นี้ละพอละนะครับกุศลคุณเป็นสังฆทานไปเรียบร้อยแล้วไม่มีโลภะมาเป็นบริวารเพราะเราทำเพื่อจะรักษาพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ได้นานนะครับให้มีผู้สืบทอดนะครับและไม่มีอกุศลไม่มีโลภะมาเป็นบริวารเลยนะครับโอเคไหมคุณเจี๊ยบค่ะตรงนั้นหนูตั้งจิตอธิษฐานอยู่แล้วแต่เผอิญว่าหนูมาเพิ่ม พระผู้ที่ออกจากนิโรธสมาบัติด้วยไม่มีหรอกปัจจุบันไม่หายโอเคงั้นครั้งต่อไปจะได้ไม่ต้องหรอกสาธุจะได้ไม่เอาอีกมาสาธุค่ะอาจารย์ค่ะออกจากนิโรธเขาไม่อดตายหรอกทุกลูกแหละท่านมีบุญทั้งนั้นแหละแต่ท่านประสงค์จะโปรดคนยากจนเข็นใจเท่านั้นสาธุครับท่านอาจารย์คะขอโอกาสค่ะค่ะคุณสาธิสาค่ะมีเพื่อนนะคะเขาบอกเขาก็ตั้งจิตอธิษฐานเขาบอกว่าเกิดชาติหน้าขอให้ได้เกิดเป็นแม่เป็นลูกกันนะคะก็เลยจะขออนุญาตเปิดปัญญาด้วยเป็นก็ได้ไม่เป็นก็ได้นะคะถ้าเขาทำกุศลพอๆกันก็โอกาสก็มีนะครับแม่เป็นคนดีลูกก็เป็นคนดีมีศีลธรรมก็เกิดเป็นแม่ลูกกันนะคะแต่ถ้าแม่ก็ทำเป็นคนดีลูกก็ทำชั่วไม่ดีอธิษฐานไงก็ไม่ได้เจอกันนะครับหรือแม่เป็นคนไม่ดีลูกเป็นคนดีนะครับทำบุญไม่เสมอกันมันก็เกิดร่วมกันไม่ได้นะครับค่อนข้างยากนะครับดังนั้นต้องมีอำนาจของบุญด้วยกันแหละจึงจะได้เกิดเป็นมนุษย์นะครับและบุญที่ใกล้เคียงกันนะก็ทำให้ได้เกิดเป็นแม่ลูกกันนะได้นะครับแต่ว่าถ้าคนหนึ่งทำดีคนหนึ่งทำไม่ดีคนหนึ่งก็ไปอบายคนหนึ่งก็เป็นมนุษย์แล้วจะไปเกิดเป็นแม่ลูกกันได้ยังไงนะครับโอเคนะคุณสาริสาขอบพระคุณเพราะว่าตัวเพื่อนเขารู้สึกว่าเหมือนกับจิตเขามีความที่ผูกพันนะคะอยากจะได้มาเกิดเป็นก็แล้วแต่ว่าถ้าจะเกิดก็ต้องให้มีคุณธรรมเสมอกันใกล้เคียงกันอย่าให้ห่างกันมากค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะท่านอาจารย์ค่ะเรื่องการเลือกอะไรต่างๆบางทีเราเลือกได้นะแต่เราต้องทำเหตุให้มันตรงกับผลที่เราเลือกนะครับ
ต้องการผลอย่างหนึ่งไปทำเหตุอย่างหนึ่งผลตัวนั้นไม่เกิดแน่ๆนะครับสาธุครับอ่ะมีใครถามอะไรเพิ่มไหมค่อนข้างดึกละสมาชิกบางท่านจะพักค่ะคุณเต็งคำถามสุดท้ายค่ะขอบพระคุณค่ะคือในเรื่องโยนิโสมนสิการเนี่ยนะคะในเหตุข้อ2อะค่ะครับมันน่าจะมีเรื่องของเหตุอดีตด้วยนะคะไม่ใช่เป็นเหตุปัจจุบันเหมือนที่จันทำไมอะคิดไงถึงคิดว่ามันเป็นนึกถึงคำว่ากรรมพันธุ์อย่างเงี้ยแต่จะคือทำให้เรามีโอกาสที่เราจะได้ศึกษาพระพุทธศาสนากรรมพันธุกรรมพันธุคนละบริบทกันนะคนละความหมายกันนะท่านบอกว่ามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์หมายถึงว่าไอ้ถ้าเราทำกุศลไว้ไอ้กุศลนั้นมันก็จะเป็นเผ่าพันธุ์ให้เราให้เราได้วิบากในจากกุศลนั้นน่ะมันเป็นคนละความหมายคนละบริบทนะคะอันนั้นหมายถึงสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ก็เลยเราเป็นผู้ที่เกิดด้วยอำนาจแห่งกรรมที่เราทำไว้ไม่ว่าจะดีหรือชั่วนะครับไม่ได้เกี่ยวกับปฏิรูปประเทศวาสะนะครับทำไมคุณคิดว่ามาโยงกับปฏิรูปประเทศวาสะล่ะเพราะว่าเหมือนกับว่าเป็นวิบากที่ทำให้เรามีโอกาสได้ศึกษาธรรมต่อนะคะจ๊ะไม่อันนั้นในแง่นั้นไม่ใช่ใช่ไหมจะว่าเป็นเดี๋ยวนะวิเคราะห์ว่าเรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์จะสงเคราะห์ก็อาจจะพอได้นะเพราะว่าถ้าเราทำกุศลไว้ดีเนี่ยนะครับเราทำกุศลไว้ดีกุศลก็จะเป็นเหตุให้เราไปเกิดในประเทศที่ดีจะสงเคราะห์ว่ามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ก็ได้แต่มันก็เป็นเหตุปัจจุบันนี้แหละไอ้ตัวกรรมของเก่าไอ้เผ่าพันธุ์ที่เราได้วิบากได้มาพบสถานที่ที่มีพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นของใหม่เป็นของปัจจุบันแยก2ตัวนะกรรมคืออดีตเหตุอดีตกรรมคือปุพเพกตาบุญญาตาได้มาเกิดในประเทศที่สมควรมีเป็นเผ่าพันธุ์เป็นวิบากนะครับเป็นตัววิบากให้เราได้มาเกิดที่ดีโอเคไหมคุณติงเคลียร์ไหมอาจารย์ครับเดี๋ยวยังไม่จบเดี๋ยวคุณติงเคลียร์ไหมอาจารย์หมายความว่าอาจารย์ก็เรียกหมายความว่าข้อหนึ่งนะคะข้อหนึ่งคือกรรมคือเป็นเหตุอดีตเป็นกรรมนะคะเป็นเหตุอดีตเป็นเผ่าแต่ที่เหลือก็จะเป็นเหตุปัจจุบันหมดเลยเป็นผลปัจจุบันเป็นผลปัจจุบันมาจากเหตุอดีตผลปัจจุบันคืออย่างนี้ใช่ค่ะกุศลกรรมอ่ะคือตัวเหตุคือเป็นภูเบกตาบุญญาตาแล้วก็ไอตัวเผ่าพันธุ์อ่ะคือได้มาเกิดในประเทศที่สมควรเป็นผลที่เราได้รับในปัจจุบันฉะนั้นคำว่าเผ่าพันธุ์เป็นผลนะครับตัวกรรมเป็นเหตุนะครับโอเคนะครับสาธุอ้าวคุณเปาเมื่อกี้บอกสุดท้ายแล้วคุณยังจะแถมอีกเหรอผมนอนก็ได้ไม่เป็นไรครับอาจารย์ก็ได้ครับโอเคนะเดี๋ยวมีแถมคนหนึ่งและขอแถมอีกคนอ่ะโอเคแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวรอแถมไปหลังสาธุครับอ่ะคืนนี้ขอยุติด้วยแล้วเพียงเท่านี้นะครับขอเชิญสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันนะครับอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภควัตตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภควัตโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย อัพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐานขออนุภาพแห่งบุญกุศลที่ได้ศึกษาเล่าเรียนแล้วในวันนี้จงเป็นพลวะปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งให้เกิดปัญญาญาณทั้งชาตินี้และชาติหน้าตลอดชาติอย่างยิ่งจนถึงความพ้นทุกข์คือพระนิพพานเทอญครุอาจาริยะคุณังอหังวันทามิข้าพเจ้าตราบวันทาครูอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพนะครับก็คืนพรุ่งนี้นะครับอาจารย์แมนติดธุระมาสอนไม่ได้ก็ให้ผมมาเข้ามาใช้เวลาในการทบทวนเรื่องของเจตสิกนะครับคำถามต่างๆ
ครับคุณนะสาธุครับขอชมสุขภาพสาธุค่ะท่านอาจารย์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 สาธุทุกท่านครับทุกท่านสวัสดีคุณจุฬาลักษณ์คุณเขาคุณหมอเสนีอาจารย์และสมาชิกคณะสาธุค่ะเขมรินคุณสุพินค่ะคุณต้องสาธุครับขอบคุณค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะสาธุค่ะอาจารย์คุณกิตยาขอบคุณอาจารย์คุณวิสาขอบคุณอาจารย์สวัสดีค่ะคุณโรสขอบคุณอาจารย์คุณวิลาวันสาธุครับสาธุค่ะคุณเพ็ญสาสาธุครับคุณปัทมาคุณโรสสาธุครับขอบคุณค่ะคุณสาธุครับคุณเจี๊ยบสาธุค่ะอาจารย์อนุโมทนาค่ะอาจารย์ค่ะสาธุค่ะสาธุครับสาธุครับสาธุครับคุณวรรณาสาธุครับคุณแต๋วสวัสดีค่ะอาจารย์คุณก้อยสาธุครับคุณกัญจนาสาธุครับคุณ CHN สาธุครับครับคุณพัชสาธุครับคุณวนิดาสาธุครับคุณแววสาธุครับค่ะสาธุค่ะคุณวนิดาสาธุคุณมนทิราลัยคุณวรวีคุณอาเต้คุณ WP 129คุณธัญพัฒน์สาธุครับสาธุค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะคุณอุสารัตคุณแม่น้องซีคุณภูริตาสาธุครับคุณใหม่คุณปุกคุณจิรพรคุณอรพัฒน์สาธุครับสาธุครับอาจารย์สาธุค่ะอาจารย์สาธุค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะคุณอิ๋วคุณแจ็คกี้คุณกอนสาธุครับสาธุค่ะอาจารย์สาธุครับอาจารย์คุณเบนชลักษ์คุณน้องกอนคุณเยาวเรศคุณหมอสมชัยสาธุครับสาธุครับอาจารย์สาธุครับคุณแชตตี้คุณทิวาคุณกองการคุณรัชยาสาธุครับสาธุครับอาจารย์ขอบคุณครับคุณแม่มนทาสาธุครับสาธุค่ะอาจารย์สาธุครับสาธุครับสาธุค่ะอาจารย์สาธุครับสาธุสาธุค่ะอาจารย์คุณมาลิหอมคุณวันธนีคุณรัตนาพรคุณนารุ่น38สาธุครับพี่แจ๊ดคุณเพียงใจคุณสวิทโดเรมอนสาธุจ้าสาธุค่ะอาจารย์ขอบคุณคุณสวงคุณนัทธิกาคุณรุ่งนภาคุณสายทองสาธุครับสาธุครับขอบคุณครับสาธุค่ะท่านอาจารย์ขอบพระคุณค่ะสาธุค่ะอาจารย์ปัทมาคุณเล็กคุณประภาวันคุณวัชระพงษ์สาธุครับคุณพิมพ์บุญสาธุครับคุณแมวสาธุครับคุณมดคุณสาลีคุณสังวิทาแน่ตั้งชื่อสงสัยข้าวโพดแน่หรือเปล่านะครับคุณธนัทสาธุครับนักการท่านพระต้องครับอาจารย์สุริรัตน์สาธุครับสาธุค่ะอาจารย์สาธุครับคุณโจคุณสรุชาคุณอเล็กสาธุครับสาธุค่ะคุณอิงอ่อนคุณจันเพ็ญสาธุครับคุณสังวิทานี่ใครสังวิทาปุกายะปะใครเอ่ยชื่อเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกใครเอ่ยใช่คุณสังวิทาปุกายะปะรายงานตัวด้วย ตั้งชื่ออภิธรรม7คัมภีร์เลยเนาะแหมห้องสองคุณแมวสุขลักษ์คุณแตงคุณมิ้งคุณบุญคุณบุญนึกสาธุครับสาธุสาธุคุณเดชาวุฒิคุณอภิญญาคุณไผ่เหลียวคุณกัญจนาคุณต้อยสาธุครับโมทนาสาธุค่ะอาจารย์สาธุครับสาธุครับคุณนิชกุลสวัสดีค่ะอาจารย์สาธุครับคุณดุจเดือนคุณชิโลคุณธิวราชคุณรัตนาสาธุครับสาธุครับสาธุครับคุณกมลวรรณคุณจารุชาคุณทุ่งใหญ่คุณพยอมสาธุครับสุขครับสาธุครับค่ะสาธุครับสาธุครับคุณแมมคุณแมม245คุณชวีสาธุครับสาธุค่ะอาจารย์สาธุครับคุณสายรุ้งคุณศรีนวลคุณกรกาลสิน
คุณพรพันธ์สาธุครับสาธุค่ะอาจารย์สาธุครับสาธุขอบคุณมากครับสาธุครับคุณโปเอ้คุณสมพรคุณประสงค์คุณกนกราชสาธุครับสาธุค่ะอาจารย์สาธุครับคุณต้อยคุณศิวพรคุณอ้วนสาธุครับสาธุครับคุณลับลี่คุณจิตคุณรุ่งคุณเบญชลักษณ์สาธุครับสาธุค่ะอาจารย์สวัสดีครับคุณพิสาชนคุณเล็กจ้าสาธุครับคุณวิมลคุณนวรัตน์สาธุครับสาธุค่ะอาจารย์สาธุครับสาธุครับคุณสาธุครับคุณจิตคุณครูแจ๋วคุณชัยภากรคุณนิสากรคุณสุพินสาธุครับสาธุครับสาธุครับคุณอาซันโอสาธุนะคะสาธุครับคุณติมาคุณอาซันคุณสมบัติคุณเล็กคุณธัญนันท์สาธุครับสาธุครับขอบคุณครับอาจารย์ครับคุณเหมียวคุณพันนิตาคุณอรทัยคุณภูนสาธุครับสาธุค่ะอาจารย์ขอบคุณมากสาธุครับคุณวิมลปโลคุณจันทิพย์คุณวัชิระคุณวัชิระสาธุครับสาธุค่ะคุณค่ะขอบคุณครับคุณรัตคุณสุพินคุณโสภิตคุณกนกวรรณสาธุครับคุณเออาจารย์เดสคุณศาสิวิมลคุณคมโตอาจคุณอันติมาสาธุครับสาธุค่ะสาธุครับสาธุครับคุณชัชนีคุณไก่พิซีคุณวลีรัตน์สาธุครับสาธุค่ะอาจารย์ขอบคุณครับสาธุครับคุณอริสาคุณเปิ้ลคุณสุรพงษ์สาธุครับสาธุครับสาธุครับคุณนกคุณแอลนมัสการท่านอัตตกาโมสาธุครับราตรีสวัสดิ์ทั้งสองห้องสาธุค่ะสาธุครับ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 คุณเอิงออนยังไม่ออกเลยรอส่งแขกสาธุครับราตรีสวัสดิ์ทั้งสองครับไม่ใช่คุณอิงออนเราส่งแขกเหรอไม่ผมยังสงสัยว่าห้องสองมีอิงออนด้วยหรือเปล่าคะไม่มีค่ะอิงออนมีคนเดียว only one หนูได้ยินเสียงอาจารย์เรียกอิงออนห้องสองหลายรอบหลายมากแล้วอะค่ะไม่ได้ใจผมวางโทรศัพท์สลับที่กันมั้งบางทีเครื่องซ้ายเครื่องขวาเออหนูก็สาธุอาจารย์แล้วเอ๊ะตกลงแล้วอาจารย์ก็มาเรียกห้องหนึ่งรอบนึงนะสองรอบบางทีเสียงแทรกสลับกันจ้าหนูรอส่งอาจารย์นี่ค่ะคุณสาธุคุณทุกท่านโดเรมอนสาธุราตรีสวัสดิ์ทุกท่านสวัสดีครับ